ครับก็ขอสวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิpanelist ทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเกียรติอาจารย์ทิตินันคุณพิธาท่านทูตศิริศักดิ์แล้วก็อาจารย์รออนแล้วก็คุณเทพชัยหยองด้วยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟัง attendee ในวันนี้ด้วยนะครับที่ให้เวลาและให้ความสำคัญกับบทสนทนาการพูดคุยในวันนี้ครับผมเนี่ยในฐานะตัวแทนของสุรินทร์พิศวรรณฟาวเดชั่นเราได้ร่วมมือกับทางนโยบายสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า School of Public Policy เชียงใหม่ University แล้วก็สำนักข่าวไทย PBS แล้วก็Asia News Network ได้จัดซีรีส์นี้ขึ้นมาครับเพราะว่าเห็นถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ที่พวกเราทุกคนจะได้มาระดมความคิดแลกเปลี่ยนและช่วยกันมองถึงอนาคตของนโยบายต่างประเทศไทยครับเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการนโยบายต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและประชาชนในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวันอย่างรวดเร็วครับผมอยากจะขอพูดถึงสุรินทร์พิศวรรณฟาวเดชั่นสักนิดนึงครับเป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วที่คุณพ่อของผมจากไปอย่างกระทันหันและก่อนเวลาอันควรครับครอบครัวและเพื่อนๆคุณพ่อในระดับภูมิภาคเนี่ยก็ได้ก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะสานต่อเจตนารมณ์และเรื่องราวต่างๆที่คุณพ่อได้เคยพยายามไว้ครับโดยตัวองค์กรเนี่ยจะมีความตั้งใจหลักอยู่3อย่างก็คือเรื่องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทูตและการลดความขัดแย้งก็คือ diplomacy and conflict resolution เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องhuman security หรือว่าเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการจัดเสวนาเกี่ยวกับทางด้านนโยบายต่างประเทศไทยสำหรับ EP นี้เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อก็คือการทูตและการต่างประเทศในปัจจุบันแล้วก็ขอขอบคุณพาเนลิสต์ทุกคนที่มาในวันนี้ครับแล้วเราก็จะมีอีก4 EP ในหัวข้อต่างๆต่อจากนี้จะเกิดขึ้นทุกวันพฤหัสเวลา 10:30 ครับอีกต่อเนื่องเป็นอีก4สัปดาห์ข้างหน้าครับเราขอเชิญคุณอาเทพชัยยองต่อเลยครับขอบคุณครับคุณฟัวดีครับหัวข้อเช้าวันนี้นะครับการทูตและการต่างประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยฟังดูแล้วหัวข้อนี้อาจจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับมันเหมือนหัวข้อวิทยานิพนธ์ซะมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องการต่างประเทศกับนโยบายต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันจะเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการตัดสินอนาคตของประเทศแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเราหมดพลังงานหมดเวลาไปกับการวุ่นวายกับปัญหาภายในประเทศเยอะมากจนกระทั่งไม่มีเวลาที่มานั่งถกเถียงกันเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องจักรที่สำคัญมากในการผลักดันประเทศไทยนะครับผมขอยืมคำพูดของท่านอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วนะครับซึ่งอยู่กับเราเช้าวันนี้ด้วยนะครับคุณเสียศักดิ์บอกกับผมในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้ว่ามันดูเหมือนประเทศไทยเนี่ยหายไปจากจอเรดาร์ของการทูตระหว่างประเทศนะครับหายไปในความหมายที่ว่าบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเนี่ยมันแทบไม่ค่อยปรากฏมากนะครับก็สอดคล้องกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อนโยบายต่างประเทศของไทยโดยเฉพาะต่อเพื่อนบ้านของเราสถานการณ์ในเมียนมาในขณะนี้ก็รัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับซึ่งเราก็คงเห็นตรงกันนะครับว่านโยบายต่างประเทศสำหรับรัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นวาระที่สำคัญมากมายเลยนักนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราคงต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าถ้าประเทศไทยหายไปจากจอเรดาร์จริงนะครับเราก็ต้องมาหาคำตอบว่าการทูตและการต่างประเทศไทยปัจจุบันนี้มันเป็นยังถึงเกิดภาพนี้ขึ้นมาและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมคิดว่าเช้าวันนี้เราก็มีภารกิจร่วมกันครับในการที่จะเอาประเทศไทยกลับคืนสู่จอเรดาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอแนะนำผู้ร่วมเวทีในเช้าวันนี้นะครับท่านแรกคุณเกียรติสิทธิอมรนะครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรนะครับและยังมีตำแหน่งเป็นรองประธาน Liberal International องค์กรเสรีนิยมสากลนะครับและที่สำคัญคุณเกียรติเคยเป็นอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยนะครับประสบการณ์ในการเจรจาระหว่างประเทศนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านที่2นะครับคุณเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันท่านยังเป็นเลขาธิการคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปลองดองแห่งเอเชียด้วยนะครับท่านที่4ศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์นะครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเชื่อว่าทุกท่านที่นี่คงได้เคยอ่านบทความและฟังความเห็นของอาจารย์จิตตินันท์ต่อการเมืองระหว่างประเทศมากันเยอะทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยละนะครับ
ท่านต่อไปนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับก็เป็นหนึ่งในหัวหน้าพรรคไม่กี่คนที่ออกมาพูดเรื่องต่างประเทศนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรออนผู้เจริญนะครับผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเราคงจะได้ยินอาจารย์จะมาพูดถึงนโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นนโยบายสาธารณะให้เราฟังนะครับว่าเราจะปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ยังไงนะครับถ้าดูจากชื่อของทั้ง5ท่านแล้วก็ประสบการณ์ของทั้ง5ท่านนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าหลังจากเราคุยจบเช้าวันนี้เนี่ยเราสามารถร่างนโยบายต่างประเทศไทยได้ใหม่เลยนะครับร่างเสร็จนี่มอบให้คุณพิธาไปใช้ไปพิจารณาใช้แล้วกันนะครับการตั้งครั้งหน้าหลังจากที่คุณพิธาตั้งรัฐบาลได้แล้วนะครับเอาละครับเพื่อผมขอเริ่มอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้ผู้ฟังของเราเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่านโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายหรือปัญหาอะไรบ้างนะครับผมอยากให้แต่ละท่านใช้เวลาสักสั้นๆ 3-4 นาทีต่อท่านนะครับวาดภาพให้เราเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราถือว่าเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่เผชิญหน้านโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนี้มีอะไรบ้างโดยมองบริบทของการแข่งขันที่แหลมคมมากยิ่งขึ้นระหว่าง2มหาอำนาจอเมริกากับจีนนะครับการที่อเมริกากลับมามีบทบาทมากขึ้นหลังจากโจไบเดนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะครับและแน่นอนครับเพื่อนบ้านของเราเมียนมายังวุ่นวายอยู่นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายเรามากเลยนะครับการแข่งขันทางด้านการค้าเทคโนโลยีที่การต่างประเทศจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากและสุดท้ายคงไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับดิปโลมาซีใหม่ในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะโควิด-19 เนี่ยนะครับผมคิดว่านี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าถ้าเรามองไอ้ปฏิบัติการเหล่านี้นะครับแล้วก็ลองมองกลับมาเป็นรูปของความท้าทายที่มีต่อนโยบายต่างประเทศไทยเนี่ยเราจะมองมันในรูปแบบไหนนะครับผมขอเริ่มต้นกับท่านที่อาวุโสที่สุดดีไหมครับท่านเสียศักดิ์นะครับการเสียศักดิ์ต้องช่วยกันเอาประเทศไทยกลับขึ้นสู่จอได้ให้ได้ในเช้าวันนี้นะครับเชิญครับครับขอบคุณคุณเทพชัยครับที่จริงถ้าพูดถึงปัญหาท้าทายเนี่ยผมคิดว่าพวกเราก็คงจะเห็นตรงกันนะครับคือบริบทระหว่างประเทศเปลี่ยนไปเยอะกับการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจจีนกับสหรัฐการถดถอยของระบบมัลติลาทเทอรัลลิซึมนะครับซึ่งรวมมาถึงสิ่งที่เราเรียกว่า rules based international order กติกานะครับที่เราให้ความสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันทางเทคโนโลยีความท้าทายใหม่ๆด้วยที่ไม่ใช่การท้าทายในรูปแบบเดิมแต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าผมว่าความท้าทายอันดับแรกคือความท้าทายในประเทศของเรานะครับอย่างที่เคยเรียนกับทางคุณเทพชัยแล้วเนี่ยคือตอนที่เป็นทูตเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเป็นพิเศษนะครับก็คือพอเขาพูดถึง rise of Asia นะครับการก้าวขึ้นมาของเอเชีย rise of China นะครับแล้วก็ rise ของอาเซียนเพราะอาเซียนก็เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะพูดถึงอินโดนีเซียนะครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นประชาธิปไตยสิงคโปร์นะครับประเทศที่ประสบความสำเร็จมีจุดยืนนะที่ชัดเจนในเรื่องการต่างประเทศมาเลเซียผู้นำในโลกมุสลิมแล้วทุกคนก็จะพูดถึงเวียดนามประเทศที่กำลังก้าวขึ้นมานะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถึงเลยหรือแทบจะไม่พูดถึงเลยนะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าประเทศไทยคนดียิ้มนะครับประเทศอาหารดีการท่องเที่ยวที่ดีแต่ไอ้เซนส์ของไดนามิซึมของไทยเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยอันนี้ที่ผมก็รู้สึกนะฮะแล้วมันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับคือผมถามพรรคพวกเนี่ยที่อยู่ในวงการทูตการต่างประเทศเนี่ยว่าเขามองการต่างประเทศไทยอย่างไรแล้วผมคิดว่าตรงนี้คือประเด็นสำคัญเขามองการต่างประเทศคือ domestic oriented คือเรามองมาข้างในเป็นหลักประเด็นที่สองที่เขาพูดถึงคือประเทศไทย missing in actionนะครับคือหายจากสนามรบอย่างกรณีเมียนมาที่คุณเทพชัยพูดเนี่ยเรามีผลได้ผลเสียเยอะแยะนะครับจะกลับเป็นว่าเราไม่ได้แสดงบทบาทที่เด่นชัดนะครับนี่ Recording in progress การต่างประเทศที่ดีเนี่ยมันต้อง begin at home การเมืองที่เข้มแข็งเศรษฐกิจที่ก้าวหน้านั้นสำคัญทำให้เรามีน้ำหนักมีพลังแต่ผมคิดว่าที่ผมเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเราจำกัดตัวเราเองหรือเปล่าในเรื่องการต่างประเทศทั้งที่เราเห็นแล้วปัญหาท้าทายต่างๆเนี่ยมันรุมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังการต่างประเทศที่ดีเนี่ยที่เข้มแข็งเนี่ยที่ proactive มันยังมี
เราสามารถดำเนินได้แม้ว่าเราอาจจะคิดว่าเรามีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าหลายคนก็คาดหวังประเทศไทยนะครับประเทศไทยเรามีจุดแข็งหลายอย่างเราเป็นประเทศที่ทุกเข้ากับทุกคนได้นะครับเราไม่ได้มี adversary ศัตรูกับใครนะครับเราเป็น bridge builder เราเป็นสายกลางนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เราต้อง convert ให้กลับมาเป็น strategic strength ของเราบทบาททางการทูตนะครับให้เขาเห็นความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยคือแน่นอนในที่สุดเราก็ต้องมี strategy คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราไปแบบ routine ภาษาอังกฤษก็เรียก go with the flowนะครับเราต้องมี strategy แต่มี strategy ยังไม่พอคือมันต้อง see through ด้วยมันต้อง implement นะครับสิ่งเหล่านี้สำคัญแล้วที่ผมรู้สึกก็คือว่าเราต้องมีจุดยืนจุดยืนนั้นเนี่ยก็คือผลประโยชน์ของเราแต่แน่นอนผลประโยชน์ของเราเราไม่ควรจะมองแค่ผลประโยชน์ประเทศไทยอย่างเดียวบางครั้งต้องมองผลประโยชน์ของเพื่อนบ้านของภูมิภาคผลประโยชน์ของประชาคมโลกนะครับและที่สำคัญก็คือว่าทำยังไงให้การทูตเนี่ยrelevant หรือตอบโจทย์ความท้าทายนอกประเทศและในประเทศนะครับในประเทศตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่การทูตของเราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยเนี่ยคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดเนี่ยนะครับเรามีสถานทูตเรามีสถานกงสุลใหญ่เรามีกลไกต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้กลไกเหล่านี้นะครับเพื่อช่วยนะครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ตรงนี้ในชั้นนี้ผมขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับคุณเสียสักก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศไทยก็ยังสูญหายในระหว่างรบอยู่ใช่ไหมยังต้องถามหาอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ทิตินันครับจะเสริมไหมครับในแง่ของไอ้ความท้าทายที่กำลังเผชิญหน้านโยบายต่างประเทศไทยอยู่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมก็มีข้อมูลแล้วก็มุมมองคล้ายๆท่านพูดเลยนะครับแต่ขอเสริมท่านพูดศิลปศาสตร์กันหน่อยนึงคือว่าที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยเหมือนกับว่าเรา missing in action เนี่ยนะมันเหมือนกับมันน่าเสียดายเพราะว่าเราไปในแวดวงไหนไม่ว่าการทูตนักวิชาการนักธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับประเทศไทยเหมือนกับว่าเขาไม่ละเลยเขาไม่เมินนะเขานะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่อยู่ในสายตาเราไม่อยู่ในสายตาถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาการร่วมมือทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นประเทศที่โดดเด่นเลยเนื้อหอมของเรานะครับทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยนั้นประเด็นรวมก็คือถ้าข้างในอ่อนเนี่ยนะครับข้างในอ่อนเนี่ยข้างนอกเราก็จะทำอะไรไม่ได้มากนะครับและข้างในก็อ่อนมาหลายปีแล้วติดต่อกันนะฮะผมคิดว่ามันเป็นที่ประจักษ์นะครับในช่วงนี้เนี่ยทั้งที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่การต่างประเทศนั้นมีข้อท้าทายมากนะครับมีพลวัตสูงล่าสุดเราก็มีข้อตกลงเห็นข้อตกลงการร่วมมือทางความมั่นคงสร้างเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีข้อตกลงระหว่างอังกฤษสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องพวกควอดพวกความขัดแย้งตึงเครียดระหว่างจีนสหรัฐมหาอำนาจต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นจังหวะที่ไทยเนี่ยนะครับต้องพยายามมีบทบาทมีส่วนร่วมแล้วก็มีข้อเสนอมีความเคลื่อนไหวกำหนดทิศทางแต่กลับกลายเป็นว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับตกกระป๋องผมต้องขอใช้คำว่าตกกระป๋องในการต่างประเทศครับการต่างประเทศกับการทูตนั้นมันต่างกันนะคุณเทพชัยคือเราจะใช้สลับไปสลับมาเนี่ยการต่างประเทศการทูตเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการต่างประเทศคือยุทธศาสตร์การต่างประเทศนั้นเป็นตัวกำหนดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการทูตก็จะตามมาเรามีนักการทูตที่มีความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์และก็เห็นมาท่านทูตศิริศักดิ์ก็เป็นท่านหนึ่งเลยนะครับที่ว่าระดับต้นๆเลยการทูตนั้นแหละไทยไม่ขาดที่ไทยขาดเนี่ยคือยุทธศาสตร์การต่างประเทศที่ไทยขาดการยุทธศาสตร์การต่างประเทศเพราะว่าปัจจัยภายในนะครับการเมืองภายในความขัดแย้งภายในมันไม่ลงตัวไม่ลงเอ่ยสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการต่างประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือการใช้ทุนของไทยมาอธิบายต่อชาวโลกว่าทำไมไทยถึงเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็เห็นได้ว่าตั้งแต่รัฐประหารยึดอำนาจมา2ครั้งภายใน2ทศวรรษที่ผ่านมานะฮะเราใช้ทรัพยากรทางการทูตทางการเมืองมากมายในเวทีโลกเพื่อที่จะอธิบายนะครับกับให้ชาวโลกรู้ว่าทำไมมันต้องมีการยึดอำนาจ
แล้วก็ทำไมถึงไม่มีเลือกตั้งสักทีทำไมเลือกตั้งเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเพราะฉะนั้นการต่างประเทศก็เลยออกมาในลักษณะขอไปทีครับเทพชัยทุกท่านขอไปทีก็คือว่าอยู่ไปวันๆนึงนี่แหละครับทั้งที่พลวัตทั้งที่ปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวเราเนี่ยในภูมิภาคเราเนี่ยมันเชี่ยวมากเลยตอนนี้แต่กลับกลายเป็นว่าไทยเอาตัวรอดไปวันๆนึงนะฮะหลบนะครับเรื่องที่เราหลบเนี่ยผมเห็นมาหลายเรื่องแล้วยกตัวอย่างเมียนมาเนี่ยนะครับเขายึดอำนาจเราก็หลบมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาแสดงบทบาทเต็มที่เพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นประเทศที่นอกจากก่อตั้งมาเหมือนไทยแล้วเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะฮะเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเขามีบทบาทมากนะครับแต่ก็น่าเสียดายว่าถ้าเกิดไทยนี่มีบทบาทร่วมด้วยเนี่ยกับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับจะสามารถขับเคลื่อนอาเซียนได้มากกว่านี้แล้วก็จะไปถึงวัตถุประสงค์ต่างๆที่ตั้งขึ้นมาได้แต่เมื่อไทย missing in action อย่างที่ท่านพูดเสียสักได้เกริ่นเอาไว้ได้กล่าวไว้เนี่ยมันก็ทำให้อาเซียนเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวไม่เต็มหน่วยนอกจากเรื่องความแตกแยกเรื่องเมียนมาแล้วเนี่ยครับที่ไทยแบบหลบๆเอาเนี่ยการหลบของเราก็เพราะว่าเรามีปมด้อยนะครับประเทศไทยมีปมด้อยทางการเมืองโลกเพราะว่าประเทศไทยนั้นสถานการณ์ภายในประเทศนอกจากมีความตึงเครียดเผชิญหน้าแล้วเนี่ยความชอบธรรมของรัฐบาลที่เป็นอยู่นั้นมีข้อกังขานะครับมีข้อกังขาถึงแม้ว่ามีกระบวนการเลือกตั้งมาแต่ว่ากฎกติกาต่างๆก็ไม่ได้รับความยอมรับเท่าไหร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศมันก็เลยเหมือนกับปมด้อยนี้นะครับมันเป็นส่วนแหว่งทำให้การต่างประเทศเราเนี่ยแหว่งต้องมานั่งคอยอธิบายอยู่ว่าทำไมเหตุการณ์ในประเทศถึงเป็นอย่างนี้ถึงมีการคุกคามมีการริดรอนสิทธิเสรีภาพต่างๆให้กับกลุ่มเยาวชนด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยเนี่ยแหละครับในเบื้องต้นผมก็จะขอเรียนว่าถ้าข้างในอ่อนเนี่ยนะครับข้างนอกทำอะไรไม่ได้มากแล้วถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีประวัติศาสตร์นะครับมีผลงานมีทรัพยากรภายในประเทศที่เราน่าจะสร้างเอามาสร้างอำนาจต่อรองได้มากกว่านี้นะครับผมก็ถามนะครับคุณธนาคุณเทพชัยงานนี้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงานด้วยเพราะว่าคุณธนาคุณเทพชัยจริงๆแล้วเป็นหน้าเก่าผมนะครับเริ่มทำงานมาเป็นนักข่าวก่อน30ปีแล้วที่เนชั่นเนี่ยคุณธนาก็บอกว่านักเรียนเขาคิดยังไงคุยอะไรกับนักเรียนผมก็เลยไปถามนักเรียนรอบนี้สอนไปเมื่อวันซืนบอกว่าการต่างประเทศเราเนี่ยมันครั้งที่แล้วมันโดดเด่นเมื่อไหร่นะเขาก็พูดกันมานะครับมี2ครั้งครับสมัยชาติชายสมัยทักษิณสมัยชาติชายสมัยทักษิณนะซึ่งในรอบต่อๆเราอาจจะคุยว่าทำไมถึงเป็นช่วงนั้นนะก็โดยรวมแล้วเนี่ยคือการอำนาจการต่อรองครับระหว่างประเทศต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่และทรัพยากรที่ไทยมีเนี่ยก็คือภูมิศาสตร์นี่เป็นหลักแต่นอกจากนั้นแล้วการทูตในประวัติศาสตร์ในที่ผ่านมานั้นก็เป็นอำนาจต่อรองเป็นทุนทางการเมืองระหว่างประเทศไม่น้อยเลยนะครับแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอย่างที่คนอื่นเขาไม่มีทั้งกับจีนกับสหรัฐอเมริกากับยุโรปทั้งหลายรัสเซียก็ตามเรามีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้และในโลกนี้เนี่ยเขาไม่มีนะครับมันก็เป็นประวัติศาสตร์ของเราเพราะนั้นก็ในรอบต่อไปอาจจะขยายความได้ครับขอบคุณครับมาที่คุณเกียรตินะครับคุณเกียรติในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ผมเชื่อแน่ว่าก็คงจะได้มีการพูดคุยเรื่องนโยบายต่างประเทศกับการทูตไทยนี่เยอะพอสมควรนะครับในคณะกรรมการเองมองบทบาทของประเทศไทยในด้านนี้ยังไงครับเห็นด้วยกับสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดก่อนหน้านี้ไหมครับว่าเราสูญหายไปจากจอเรดาร์หลบซ่อนๆไม่กล้าทำอะไรไม่กล้ามีบทบาทอะไรครับขอบคุณนะครับก่อนอื่นขอล้ำลึกถึงดร.สุเรนนิดหนึ่งนะฮะท่านเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นบุคลากรที่สำคัญมากของประเทศไทยได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีงามไว้ให้ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของประชาคมโลกด้วยอันนี้ก็ขอรำลึกท่านนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่มีท่านและไม่มีมูลนิธิก็คงไม่มีโอกาสมาเว็บบีน่าวันนี้ด้วยกันนะฮะโลกเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนนะครับคณะกรรมการการต่างประเทศเนี่ยตั้งคณะอนุขึ้นมาคณะหนึ่งครับผมเป็นประธานนะแล้วเราทบทวนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศไทยทั้งหมดนะฮะเราเชิญทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอื่นๆมาด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะกระทรวงการต่างประเทศแล้วเราดูมิติเศรษฐกิจความมั่นคงการเมือง
ระหว่างประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็ค้นพบชัดเจนฮะยุทธศาสตร์เราไม่ชัดนะครับแล้วเราก็ต้อง redefine ว่าจริงๆผลประโยชน์ของเราคืออะไรนะครับโลกเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแต่เราเงียบลงฮะเราเงียบลงอย่างยิ่งเลยอย่างเห็นได้ชัดเห็นความแตกต่างได้ชัดนะครับความท้าทายทั้งภายในภายนอกเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับสมดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนด้วยนะครับเราพูด rise of China แต่จริงๆนั่นคือการเปลี่ยนสมดุลอำนาจที่มีนัยยะสำคัญต่อบริบทการเมืองและเศรษฐกิจโลกด้วยซ้ำไปนะครับแต่เราเองไม่เคยไปลงลึกทำความเข้าใจว่ามันมีผลยังไงกับประเทศเรามันมีผลยังไงกับภูมิภาคเราแล้วก็ positioning ของประเทศไทยยุทธศาสตร์ของเราควรจะเป็นอย่างไรตรงนี้เราไม่เคยทำกันบ้านเจาะลึกนะครับความจริงมันสมองเรามีนะฮะคนเก่งเรามีไม่น้อยแต่ไม่ได้นั่งคุยกันเราตั้งคำถามที่ไม่ถูกก็เลยได้คำตอบที่ผิดอยู่เรื่อยๆนะครับความซับซ้อนของโลกมันมีมากขึ้นนะฮะความขัดแย้งมีสูงมากขึ้นเทคโนโลยีก็ทำให้โลกมันเปลี่ยนไปมากขึ้นพูดง่ายๆทั้งหมดเนี่ยฮะชี้ให้เห็นว่ากติกาเดิมมันไปไม่ได้แล้วแต่เราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอยากจะได้อะไรเพราะเรามัวแต่วุ่นอยู่กับปัญหาในการที่จะต้องมาอธิบายประชาคมโลกว่าประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยนะฮะก็เสียเวลาไปเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกประเทศในโลกนี้ฮะมีขึ้นมีลงนะครับผมไม่ตำหนิใครทั้งสิ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการต่างประเทศต้องถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งของการเป็นรัฐบาลของทุกรัฐบาลแต่จริงๆในตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญน้อยมากอันนี้ก็เป็นกังวลนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับทีนี้ผลประโยชน์ของประเทศไทยเองเนี่ยแม้กระทั่งผมซักนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่ต้องมีอินเทอร์เฟซหรือมีการพูดคุยกับต่างประเทศถามว่าให้ define ผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่ายังไม่ชัดเลยครับแต่ละกระทรวงทบวงกรมบางครั้งเนี่ยยังมองไม่ออกว่าผลประโยชน์ของเราในแต่ละเรื่องกับแต่ละประเทศนะครับมันคืออะไรแน่คือเรายังเห็นเป็นเป้าลอยเป็นเป้ากว้างแต่เรายังไม่เห็นเป้านี่ผมยกตัวอย่างการต่างประเทศของหลายประเทศซึ่งผมรู้จักค่อนข้างพอสมควรนะครับเขาตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้เลยนะครับไม่ใช่กรอบกว้างนะครับของไทยนี่เก่งมากเขียนกรอบกว้างเขียนยังไงก็สวยทำยังไงก็ปฏิบัติตามแผนอยู่ดีเพราะมันกว้างมากแต่เป้านิ่งเป้าชัดเป้าที่เป็นรูปธรรมเราแทบจะไม่มีเลยครับประเทศผมยกตัวอย่างบางประเทศแล้วกันจากอเมริกาเหนือนะส่งทูตมาประเทศไทยบอกเป้าหมายคืออะไรครับต้องเพิ่มยอดขายในเรื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทกี่เหรียญต่อปีนี่คือเป้าครับแล้วก็วัดกันที่เป้าอย่างนี้ของเราไม่เคยมีเป้าอย่างลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องปรับนะต้องเปลี่ยนทีนี้ที่ผมได้ยินกันมากก็คือว่าไอ้ผลประโยชน์ไทยกับผลประโยชน์ของกลุ่มเนี่ยบางครั้งเราสับสนนะฮะเราเองก็สับสนมีการพูดถึงเวียดนามในประเด็นว่าโอ้เขากำลังจะแซงเราไปนะผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับเรามีเพื่อนบ้านที่รวยขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นผมว่าดีสำหรับกลุ่มนะครับดีสำหรับประเทศไทยด้วยเราแข่งกับตัวเองฮะเราแข่งกับตัวเองที่จะต้องพัฒนาตัวของเราเองให้ไปถึงจุดที่เป็นไปตามศักยภาพที่เรามีนี่พอพูดอย่างนี้ปั๊บเรายังไม่รู้เลยครับว่าศักยภาพที่เรามีคืออะไรผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพเลยนะครับว่าวันนี้เราจะไปแข่งเรื่อง labor incentive industry เนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะและต้องถูกเนี่ยถึงจะแข่งได้เนี่ยเราต้องไม่คิดแล้วครับเราเลยจุดนั้นไปแล้วครับแต่เรายังพูดบางคนยังพูดในลักษณะที่สับสนอยู่นั้นจะเห็นได้ชัดว่าเพราะเรายังไม่ได้มีการคิดในลักษณะเจาะลึกว่าศักยภาพเราคืออะไรเราควรจะเป็นที่เป็นได้แล้วเก่งแล้วแข่งได้ระยะยาวคืออะไรตรงนี้เราไม่ชัดผลประโยชน์ทางการเมืองของความเป็นกลุ่มของเราคืออะไรเราอยู่กับอาเซียนเราเคยเป็นเสาหลักนะเราเคยเป็นเสาหลักของอาเซียนเราเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเป็น founding member แต่วันนี้เราทำเป็นตัวประกอบมากเกินไปนะครับท่าทีอันนี้ผมคิดว่าเราเห็นตรงกันว่าท่าทีของเราต้องมีการปรับปรุงนะครับทีนี้ความโดดเด่นของการต่างประเทศของไทยถ้ามองย้อนกลับไปนะฮะผมไม่อยากอิงความโดดเด่นของการต่างประเทศของไทยกับ
รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งแต่ผมอยากอิงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับบางยุคเรามีนโยบายที่มันเด่นมากจนเป็นที่กล่าวขานแต่นโยบายนะฮะนโยบายนะฮะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยครับเราถ้าทำความเข้าใจให้ดีเราจะมองเห็นนะฮะว่านโยบายการต่างประเทศที่ดีมันคืออะไรนะฮะนี่ณวันนี้สิ่งที่ต้องรีบปรับเปลี่ยนกันก็คือแม้กระทั่งฝ่ายบริหารเองฮะตัวรัฐบาลเองเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีความชัดเจนและมีความเข้าใจว่าประโยชน์ของประเทศที่จะได้จากการต่างประเทศที่ดีนั้นคืออะไรเนี่ยมันจะทำให้เราไม่หลงทางนะครับแล้วเราให้ทิศทางของฝ่ายภาคราชการที่เป็นผู้ปฏิบัติดูตามรูปแบบต่างๆเนี่ยได้อย่างดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาผมสรุปอย่างนี้นะครับหนึ่งเราตั้งรับนะเราตั้งรับมากแล้วก็ go with the flow อย่างที่บางท่านพูดนะครับแต่ผมยังใช้คำว่าตั้งรับเกินเหตุนะคือถ้าเรื่องไม่มีใครมาแวะข้องกับเราเราไม่เคยไปหาใครเราไม่เคยไปปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่มีความชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ที่เราอยากจะได้หรือเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับผลประโยชน์ไทยไม่จำเป็นต้องเป็นผลประโยชน์ที่คนอื่นไม่เห็นด้วยนะผลประโยชน์ไทยถ้าเราออกแบบให้ดีเนี่ยเป็นผลประโยชน์ร่วมได้นะครับและทุกคนสนับสนุนได้นะครับงั้นตรงนี้เราก็คิดว่าต้องเปลี่ยนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าเราเคยเป็นหลักเป็นแกนนำเป็นตัวนำอาเซียนแต่ตอนนี้เราตามนะฮะอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเป้าหมายการต่างประเทศนะครับอันนี้ผมชัดเจนนะครับจากตัวอย่างที่เราอินเทอร์วิวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดยคณะของกรรมาธิการการต่างประเทศเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับบางเรื่องเนี่ยเขา exploit เขาใช้ประโยชน์จากความที่เราไม่เชื่อมกันเองผมยกตัวอย่างนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อคนนะครับที่เขามาให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าบางประเทศไปติดต่อเรื่องผลประโยชน์ของประเทศเขากับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการประเทศเซโนแล้วเขาทำยังไงรู้ครับเขาก็ไปติดต่อกระทรวงอื่นแต่กระทรวงหนึ่งเซเยสนี่ชี้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพเลยเห็นไหมครับพอไม่เป็นเอกภาพอย่างนี้เขาก็ exploit ความไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดของประเทศไทยและความไม่ลงรอยกันหรือความไม่สัมพันธ์กันระหว่างกระทรวงทบวงกรมในแง่ของยุทธศาสตร์ในการดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในเบื้องต้นผมอาจจะกล่าวเพียงแค่นี้ครับผมคิดว่าทุกท่านที่พูดมาเนี่ยเห็นตรงกันนะครับคำถามใหญ่มันก็คือว่า what next เราต้องทำยังไงนะครับจากนี้ไปครับขอบพระคุณนะครับทำยังไงถึงจะตามหาประเทศไทยได้เจอนะครับหลังจากที่ missing in action นะครับที่คุณพิธาทั้ง3ท่านพูดตรงกันนะครับแล้วผมคิดว่าคงเห็นพ้องกันแหละครับว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงไอ้ความท้าทายที่มันเกิดขึ้นในโลกทั้งระดับสากลระดับภูมิภาคเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้พิสูจน์ศักยภาพทางด้านการต่างประเทศทางด้านการทูตใช่มั้ยครับแต่ว่าการก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับคุณพิธาว่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราครับขอบพระคุณครับก็ถ้าจะให้สรุปภายในประโยคเดียวนะครับก็คือกระทรวงต่างประเทศไทยจะครบรอบ150ปีในปี2025การต่างประเทศของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันไร้กระดูกสันหลังในช่วงเวลาที่โลกไร้ระเบียบนะครับถ้าเอาคำพูดของวิทยากรที่เคยพูดมาก่อนว่าเรา missing in action อันนี้เนี่ยคือเรื่องของภายในแต่ในระดับโลกเนี่ย New World Order is no world order เมื่อเอา missing in action กับ New World Order is no world order มารวมกันเนี่ยมันเลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มี narrative อยู่ใน global arena มันเป็นไปได้ยังไงครับที่ประเทศไทยกับมิตรเก่าแก่ที่สุดของเราตั้งแต่ปี2367มั้ง188ปีถูกไหมครับที่อเมริกากับไทยเป็นมิตรประเทศที่เก่าแก่มากที่สุดแต่พอมี administration ใหม่เข้ามานะครับรองประธานาธิบดีไปสิงคโปร์พูดเรื่อง AI พูดเรื่อง cyber security พูดเรื่อง climate change เสร็จแล้วก็ไปเวียดนามแล้วก็พูดเรื่องทะเลจีนใต้ไทยไม่ได้อยู่ในแผนนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงคำพูดเกี่ยวกับการต่างประเทศอันหนึ่งขึ้นมาก็คือการต่างประเทศที่ไม่มีจุดยืนก็จะไม่มีที่ยืนในเวทีโลกคนที่พูดอันนี้ก็ถ้าผมจะไม่ผิดคือนิกเบิร์นส์นะนิกเบิร์นส์เป็นอาจารย์ผมที่
John F. Kennedy School of Government โรงเรียนเดียวกันกับฟัวดี้นะครับปีที่ผมเรียนก็มีรูปท่านสุรเกียรติเทียนไทยกับฟัวดี้เนี่ยแหละมีกันอยู่3คนที่พูดแบบนี้ว่าก็มันยาก ที่การต่างประเทศที่มันไม่มีจุดยืนจะมีที่ยืนได้อันนี้มันก็เห็นชัดในเรื่องหลายๆเรื่องที่แต่ละท่านได้พูดมาแล้วนะครับท่านทูตเสียศักดิ์ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายที่มาจากในประเทศถูกไหมครับทางอาจารย์ทิตินันก็พูดเรื่องถ้าข้างในอ่อนข้างนอกก็ไม่มี consistency อย่างที่อาจารย์ทิตินันพูดมาเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงย้อนนึกถึงกลับไปถึง framework ว่าไอ้ foreign policy เนี่ยจริงๆคืออะไรถ้าทุกคนยังจำ von Ranker นะครับเรียน IR 101ก็ต้องจำ Rio Paul von Ranker ได้ว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งหมด3ก้อนด้วยกันก้อนที่1ก็คือไอ้ตัว domestic policyก้อนที่2ก็คือ behavior of other states อันที่3ก็คือเรื่องของ geopolitics ถ้าเรามาวิเคราะห์กันเป็นระบบแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่มันไร้กระดูกสันหลังในโลกที่ไร้ระเบียบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ domestic policy นโยบายต่างประเทศหรือ domestic consideration ของประเทศไทยต้องยอมรับว่าการทูตในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น defensive foreign policy พอสมควรนะเท่าที่คุยกับข้าราชการรุ่นผมหรือว่าคุยกับทูตที่อยู่ในประเทศไทยหลายรุ่นที่มาเนี่ยก็ 2-3 ปีแรกก็มีหน้าที่อธิบายว่าทำไมถึงได้ทำรัฐประหารนะในช่วงสมัยก่อน 2-3 ปีต่อมาก็ต้องมานั่งอธิบายกับประชาคมโลกว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เพราะสัญญาไป 3-4 รอบก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเพราะฉะนั้นในช่วง7ปีที่ผ่านมาในช่วง5ปีช่วงนั้นเนี่ยมันกลายเป็น defensive foreign policy เราไม่สามารถที่จะ articulate ว่าvalues แล้วก็ interest ของเราคืออะไร foreign policy ถ้าเรา boil down มันก็คือ values ของเราคืออะไร interest ที่เราต้องการคืออะไร2 อันนี้ถ้าเกิดมันสามารถที่จะ jive กันได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีจุดยืนมากขึ้นแล้วเราก็จะมีที่ยืนในเวทีโลกมากขึ้นแต่คราวนี้พอเราไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับ defensive diplomacy ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะต้องอธิบายว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ผู้นำทางการเมืองในประเทศไทยถ้าเกิดไม่มี narrative ที่ชัดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเชื่อในอะไรแล้วก็ต้องการในอะไรเนี่ยนักการทูตไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าโปรโตคอลจะดีแค่ไหนไม่ว่า negotiation skill จะดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ทำงานได้ยากใช่ไหมครับในเรื่องที่สองเรื่องนโยบายกับพฤติกรรมของโลกเนี่ยก็คือแปรปวนปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับdigital disruption ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AUKUSที่อาจารย์ทิตินันพูดเมื่อกี้ที่เป็น Anglo-American response to rise of China นะครับเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันเพิ่งพูดว่า2025อาจจะมีการบุกอย่างเต็มรูปแบบจากจีนใช่ไหมครับ crackdown ของผู้บริหารเทคหัวเว่ยในแต่ละที่เรื่องทะเลจีนใต้เรื่องแม่น้ำโขงเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องโควิดมันเป็นเรื่องที่มีความแปรปรวนมีความปัดปวนมีความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละโลกเยอะในขณะที่เรา missing in action อยู่ทำให้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราไม่สามารถหา relevancy อย่างที่ท่านทูตเสียศักดิ์พูดได้ว่าการที่เราไม่มี action ในเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำโขงมันคือเรื่องน้ำแล้งในประเทศไทยใช่หรือไม่นะการที่เราไม่มีจุดยืนในเรื่องเกี่ยวกับพม่าเกี่ยวกับเมียนมานะครับซึ่งถ้าให้ตอบสั้นๆตรงนี้ว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลควรจะทำอะไรมากก็คือถึงเวลาที่เราต้องทำ humanitarian corridor ในการที่จะเข้าไปช่วยนะครับผู้พลัดถิ่น 700,000 กว่าคนที่อยู่รอบทางไทยซึ่งถ้าเราแก้ตรงนี้ไม่ได้มีสิทธิ์ที่มันจะกลับกลายมาเป็นเรื่อง stability ของอาเซียนแล้วก็เรื่องของโควิดที่มาจากกับแรงงานข้ามชาติเป็นต้นถ้าเราไม่สามารถมองนอกโลกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอธิบายได้ว่ามันกระทบกับปากท้องของพี่น้องประชาชนยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีความชัดเจนของ foreign policy เกิดขึ้นมาเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง geopolitics ในช่วง10ปีแล้วมั้งครับที่จีนแซงขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่อง trade เรื่อง technology เรื่องไต้หวันที่เป็น tension กันระหว่างมหาอำนาจนี้มาตลอดมันเป็นเหมือนกับเป็น bipolar ใช่ไหมครับภาษาการทูตเรียกว่าเป็นแบบ bipolar relationship เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็น multi relationship ได้เนี่ย lateral relationship ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องคิดถ้าเกิดเราคิดเป็นก้อนๆอย่างเป็นระบบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทั้งความท้าทายที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้การต่างประเทศไทยไม่มีกระดูกสันหลังในช่วงที่โลกไร้ระเบียบไทยควรที่จะมีคุณค่าแบบไหน
แล้วก็มี interest แบบไหนมีผลประโยชน์แบบไหนที่จะต้องการในการที่จะจัดการแล้วก็กลายมาเป็นนโยบายในต่างประเทศที่สุดซึ่งผมก็มีไอเดียอยู่สองสามไอเดียอยากจะbrainstorm กับทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เวลาแค่นี้ก่อนดีกว่าครับใช่ครับขอบคุณครับมาที่อาจารย์อรอนนะครับคือถ้าฟังทั้ง4ท่านแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าท่านก็มีคำพูดที่ตีความได้ว่าเป็นคำพิพากษาต่อนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นไร้กระดูกสันหลังของคุณพิธานะครับหลบๆซ่อนๆของอาจารย์ทิตินันนะครับหรือว่า go with the flow นะครับที่คุณเกียรติใช้นะครับแล้วก็แน่นอนครับแต่ท่านเสียสักก็คือ missing in action หรือว่าหายไปจากจอเรดาร์เนี่ยอาจารย์อรอนครับถ้ามองจากมุมมองของนโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นนโยบายสาธารณะเนี่ยมันต้นปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นตัวบุคคลแนวคิดฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการก็ได้ถึงทำให้เกิดสภาพอย่างเนี้ยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็ดีใจที่ได้พูดเป็นคนสุดท้ายในรอบนี้เนาะเพราะว่าจะได้เก็บตกในประเด็นต่างๆอันนี้ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นกับSchool of Public Policyเราเป็นสถาบันเดียวตอนนี้ที่เข้าไปอยู่ใน International Public Policy Network ของโลกเป็นสถาบันเดียวของประเทศไทยและเราก็บิดที่จะได้เป็นผู้จัดงานประชุมทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะซึ่งคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมอย่างน้อย 1,000 คนคณะกรรมการส่งข้อความมา behind the scene นะครับบอกว่าคอนเซิร์นเดียวที่จะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็คือ military government military coup political unrest อันเนี้ยกลายมาเป็นจุดอ่อนของอันนี้แค่เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะย้ำเน้นในสิ่งที่ทุกคนพูดมาอยู่แล้วว่า domestic oriented inward looking sense of nationalism ของไทยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือการหมกมุ่นอยู่กับ stability แบบฉาบฉวยอะค่ะมาตลอดซึ่งประเด็นนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแต่ตัวเองขอเพิ่มไปอีกมิตินึงก็คือจริงๆแล้วอะบทบาทของรัฐหรือ nation state in general ทั่วโลกกำลัง in decline เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่ยกตัวอย่างเช่นกาแฟนะคะ Google Amazon Facebook Apple Microsoft บริษัทเหล่านี้มีข้อมูลที่เห็นแพทเทิร์นพฤติกรรมของมนุษย์บนโลกมากกว่าทุกรัฐบาลรวมกันเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลในระดับปัจเจกได้อันนี้รัฐบาลไหนก็ทำไม่ได้หรือโควิดทุกคนก็เห็นถึงจุดอ่อนของความเป็นรัฐหรือ nation state อ่ะทีเนี้ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่ตัวเองมองนี่ในระดับเมตาเลยนะก็คือเวลาเราพูดถึงนโยบายสาธารณะเช่นนโยบายการต่างประเทศเนี่ยค่ะเรายังยึดติดกับความเป็นรัฐะอยู่ทั้งที่จริงๆอ่ะเวลาพูดถึง foreign affairs มันมี affairs ได้หลายระดับความสัมพันธ์ปัจเจกความสัมพันธ์ของ city to city ความสัมพันธ์ของเอกชนต่อเอกชน civil society to civil society แล้วความสัมพันธ์มันก็มีในหลายเซกเตอร์ใช่ไหมคะ food diplomacy science diplomacy pop popular culture diplomacy ทั้งหมดเนี่ยจริงๆอยากจะชวนทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องของการ survive ของมวลมนุษยชาติเลยค่ะ 7,000 ล้านคนที่อยู่บนโลกเนี้ยเราทุกคนจะต้องมี sense of belonging แล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำที่อาจารย์ทิตินันท์ใช้ก็คือประเทศไทยมีปมด้อยอ่ะแล้วพอมีปมด้อยปุ๊บตอนนี้คือ sense of belonging เขวละในบทบาทของเวทีโลกแต่เขวแล้วแทนที่จะมีความพยายามที่จะ redefineforeign affairs ว่ามันมีอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่มีแค่บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐมนตรีต่างประเทศหรือแม้แต่ใครที่เป็นทางการมันเป็นบทบาทของทุกคนเราไม่มา redefine ตรงนั้นปุ๊บเราก็ยิ่งแตกแยกตัวเองออกมาค่ะเหมือนกับลงโทษตัวเองด้วยซ้ำอะและซึ่งตัวเองมองว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดของประเทศไทยเราทราบกันดีอยู่ว่า social needs ที่สำคัญของมนุษย์น่ะคือ relationshipและเราบทบาทอัตลักษณ์ของคนไทยเองอ่ะก็จะต้องรีเลทกับของคนอื่นเป็นคนอาเซียนด้วยเป็นคนไทยด้วยเป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องกับการค้าในเขตการค้าเสรีนั้นนู่นนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพูดถึงอัตลักษณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คือประเด็นที่คิดว่าเราน่าจะต้องมายิ่งคิดนะว่าในโลกข้างหน้าไม่ใช่โลกข้างหน้าโลกวันนี้แล้วค่ะรัฐะไม่ได้สำคัญแล้วเนี่ย
รัฐบาลที่รวมศูนย์แบบนี้เนี่ยจะคงดำเนินการไปต่อได้อย่างไรยกตัวอย่างการจดเช่น sister city relationship เนาะโตเกียวก็มาเกียวโตก็มาอันนี้อยู่เชียงใหม่ก็จะเห็นภาพอยากทำ smart city contract นู่นนี่ MOU กันทำให้ได้ต้องขอมหาดไทยต้องขอกระทรวงการต่างประเทศต้องมีการรวมศูนย์ในการตัดสินใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคนไทยกับคนข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเองมองว่านอกจากรัฐะที่จริงๆแล้วหมดความสำคัญไปเรื่อยตัวนโยบายการต่างประเทศเองเนี่ยก็จะต้องถูกตีความให้กว้างไปเลยค่ะเพราะว่านโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสิ่งแวดล้อมการศึกษาอะไรทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันหมดยกตัวอย่างนโยบายเกี่ยวข้องของการวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในปัจจุบันนี้ทุนวิจัยที่เราให้เนี่ยก็คือใช้ในประเทศนักวิจัยไทยไม่สามารถเอาไปใช้ต่างประเทศได้ซึ่งไม่เหมือนต่างประเทศเวลาเขาพูดถึงวิจัยเขาก็ beyond borders อยู่แล้วแล้วก็หาองค์ความรู้เพราะองค์ความรู้ไม่มีสัญชาติอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นมุมมองในเรื่องของการต่างประเทศจริงๆอ่ะตัวเองก็คิดว่ามันเป็นมุมมองที่จะต้องพลิกเปลี่ยนกันใหม่หมดเลยค่ะก็ขอเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับครับอาจารย์ครับผมจะลองยก2สถานการณ์ที่ผมคิดว่าเป็นรูปธรรมที่อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะพิสูจน์และท้าทายการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยก็ได้นะครับทั้งระดับสากลและระดับภูมิภาคนะครับระดับสากลก็แน่นอนครับอย่างที่ทราบกันว่าไอ้การแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2มหาอำนาจจีนกับอเมริกาเนี่ยมันก็แหลมคมขึ้นทุกวันนะครับจนกระทั่งหลายคนก็มีความรู้สึกว่าขณะนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยก็พยายามกดดันให้ประเทศในแถบนี้ซึ่งรวมถึงไทยด้วยนะครับจะต้องเลือกข้างนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการประกาศชัดเจนก็ตามแต่ว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นคืออันหนึ่งแหละครับว่าประเทศไทยแล้วก็แน่นอนก็ต้องโยงถึงอาเซียนด้วยและบทบาทไทยในอาเซียนด้วยว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับหรือว่าเราจะแค่มองดูเฉยๆให้สองยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เป็นคนกำหนดเรานะครับนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับสองก็คือสถานการณ์ที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือสถานการณ์ในเมียนมานะครับบทบาทของไทยแล้วก็บทบาทของไทยในอาเซียนนะครับในเรื่องนี้ควรจะเป็นยังไงเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเรื่องเมียนมาเนี่ยไทยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นิดเยอะทีเดียวกระทรวงการต่างประเทศไทยก็ดูเหมือนจะพึงพอใจกับแนวปฏิบัติที่เรียกว่า quiet diplomacy หรือว่าที่ทางกระทรวงต่างประเทศบอกว่าเป็นการปิดทองหลังพระนะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่านี่แหละจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะจัดการกับสถานการณ์ในเมียนมานะครับทั้ง5ท่านมองยังไงครับว่าบทบาทของไทยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงอาเซียนกับ2สถานการณ์ใน2ระดับเนี่ยเราควรจะมีทีท่าหรือควรจะวางตัวยังไงครับเริ่มที่อาจารย์ทิตินันก่อนก็ได้ครับครับเรื่องอาเซียนกับเมียนมานั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับคุณเทพชัยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยอาเซียนกำลังประสบภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือกำลังประสบข้อท้าทายของการแบ่งแยกแตกแยกไม่ลงรอยแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเรื่องเมียนมานั้นเป็นเรื่องลำดับต้นๆแต่ว่าก่อนหน้าเมียนมาก็มีเรื่องทะเลจีนใต้เรียกว่าเกือบ10ปีแล้วนะครับที่อาเซียน10ประเทศเนี่ยไม่มีจุดยืนร่วมกันจริงๆแล้วในเรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแถบลุ่มน้ำโขงที่คุณพิธาพูดถึงเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่มีความร้อนแรงแล้วก็มีความตึงเครียดระหว่างต้นน้ำปลายน้ำก็จีนที่อยู่ต้นน้ำประเทศต่างๆที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็เสียผลประโยชน์ในการสร้างเขื่อนแล้วก็ดำเนินนโยบายในการใช้น้ำของจีนด้านบนนะฮะนอกจากนั้นแล้วมีเรื่องควอดนะครับเรื่องออคัสที่เราพูดถึงไปแล้วประเด็นเหล่านี้ครับคุณเทพชัยทำให้เห็นว่าอาเซียนตอนนี้เนี่ยต้องการความเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความแตกแยกมากขึ้นเรื่อยเมียนมานั้นเป็นกรณีที่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นเรื่องล่าสุดนะครับที่ทำให้เห็นว่าอาเซียนนั้นแตกเสียงกันนะครับมีบางประเทศที่ไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็วิจารณ์ครับอาจจะประนามด้วยซ้ำการยึดอำนาจแบบดิบมืดๆเลยนะครับของรัฐบาลทหารเมียนมาทั้งที่มีการเลือกตั้งมาไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับถึงเวลาที่รัฐสภาจะประชุมกันเนี่ยทหารก็มายึดอำนาจเฉยๆเลยครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วมีการใช้ความรุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อมานี่ก็จะเกือบปีแล้วนะครับซึ่งมันเป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์สำหรับอาเซียนว่าจะทำยังไงดีในเมื่อสมาชิกหนึ่งเนี่ยนะครับใน10เนี่ยมีการยึดอำนาจมีการละเมิดเสียงของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งอาเซียนก็มีการแตกเสียงบางประเทศก็วิจารณ์ประนามแต่บางประเทศก็เหมือนกับว่าขยิบตาให้นะครับหรือว่าเฉยๆไว้ก่อนในกรณีนี้สำหรับประเทศไทย
นะครับเหมือนกับว่าพยายามหลบอยู่นะครับคือเราก็อยู่ในประเทศไทยในภายใต้รัฐบาลแบบนี้โครงสร้างการเมืองแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าน้ำท่วมปากนะครับน้ำท่วมปากคือพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าการยึดอำนาจนั้นก็มีการยึดอำนาจในประเทศไทยเหมือนกันครับที่มีรัฐประหารมีรัฐประหารจะใช้เกณฑ์ไหนนะฮะจะใช้มาตรฐานยังไงมาวัดว่าเมียนมานั้นผิดนะครับหรือว่าไม่ทำไม่ถูกควรจะกลับไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการเลือกตั้งซึ่งนี้ทำให้ไทยครับก็เหมือนกับว่าตกกระป๋องไปก็คือว่าอยู่ข้างหลังนะครับมันไม่ใช่ไอ้การ go with the flow เนี่ยมันก็สำคัญด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้า go with the flow เนี่ยบางครั้งมันก็เสียผลประโยชน์ตัวเองเพราะไม่สามารถกำหนดทิศทางของตัวเองได้การไม่มีที่ยืนผมคิดว่าประเทศมีที่ยืนนะครับแต่ว่ามันจะยืนอยู่ตรงไหนนะฮะถ้าไม่มีจุดยืนเนี่ยไอ้ที่ยืนอยู่เนี่ยมันก็อยู่หลังสุดเลยหรือว่าไม่มีใครเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าอาเซียนตอนนี้เสียหลักอย่างมากๆแล้วก็เป็นการเสียประโยชน์ของเราด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอาเซียนหรือว่าอาเซียนอ่อนตัวตากเสียงเนี่ยไทยนะครับจะไปทำอะไรในโลกนี้เนี่ยถ้าไม่มีอาเซียนเนี่ยเราก็ลำบากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเรามีความสำคัญที่ดีแล้วก็ที่พิเศษอย่างที่คนอื่นไม่มีกับมหาอำนาจต่างๆเนี่ยแต่อาเซียนนั้นเป็นฐานหลักของทุกประเทศในอาเซียนเองเนี่ยภาคเราที่จะใช้ฐานอันเนี้ยนะครับในการจะเป็นสะพานในการที่แสดงจุดยืนจุดเด่นต่างๆในการที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพต่างๆในภูมิภาคในช่วงที่กระแสความขัดแย้งตึงเครียดแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั้นเชี่ยวมากกระแสนี้เชี่ยวมากนะครับแรงมากนี่แหละครับก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าถ้าข้างในประเทศเราเนี่ยไม่มีความพร้อมเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นการเสียโอกาสอย่างมากเพราะว่าเราจะไม่สามารถกำหนดทิศทางของตัวเองได้สุดท้ายก็คือในรอบนี้เนี่ยผมจะเรียนว่าการเมืองการปกครองภายในประเทศนั้นมีผลกระทบต่อจุดยืนในต่างประเทศกิจกรรมต่างประเทศการต่างประเทศโดยรวมเพราะว่าถ้าไม่ระวังนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยในเมื่อมหาอำนาจเขากำลังต่อกรกันโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ไม่ใช่สหรัฐจีนอย่างเดียวนะครับมีมหาอำนาจอื่นๆที่เข้ามาผูกพันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันล่าสุดก็มีญี่ปุ่นก็มีเกาหลีใต้ก็ยังมีเกี่ยวเลยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยมีมหาอำนาจหลายขนาดเลยครับที่เขาเข้ามาป้วนเปี้ยนมีการต่อกรมีความตึงเครียดกันตอนนี้ถ้าไทยเองเนี่ยมีข้อจำกัดทางการเมืองภายในแบบนี้แล้วก็มีลักษณะการเป็นการปกครองแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งของพวกมหาอำนาจเนี่ยนะครับเพราะระบบการปกครองเราเองเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียประโยชน์ทางการต่างประเทศไปโดยปริยายครับคุณเทพชัยครับอาจารย์ครับถ้าพูดเฉพาะบทบาทประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยเราทำอะไรได้ครับหรือควรจะทำอะไรคือพูดแล้วมันเหมือนกับว่าป่วยการนิดนึงนะครับจริงๆแล้วไทยทำอะไรได้เยอะเลยและควรจะต้องทำอะไรด้วยเพราะว่าพรมแดนไทยเมียนมานั้นยาวที่สุดนะครับเมียนมาเขามีพรมแดนกับหลายประเทศโดยเฉพาะกับจีนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจีนอาจจะสัก 2,200 กว่ากิโลไทยนี่ 2,400 กว่ากิโลนะฮะแล้วผลประโยชน์ของไทยกับเมียนมาเนี่ยแบบแนบแน่นมากเรามีแรงงานจากเมียนมามาทำงานในประเทศไทยถ้าเราขาดเขาเมื่อไหร่เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะสุดเลยแรงค่าแรงจะพุ่งเลยนะครับแล้วก็เราก็เห็นนะครับเขาทำงานหลายๆอย่างที่เราขาดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างหรือภาคบริการต่างๆเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของการค้ายาเสพติดเรื่องต่างๆที่เรามีประโยชน์แบบตรงๆเลยเนี่ยประเทศไทยเป็นฟอนต์ไลน์นะครับคือผมก็เห็นว่าเราเหมือนกับว่ามีทั้งบุญทั้งบาปคือว่าเราอยู่ในจุดทางภูมิศาสตร์ที่เราเป็นฟอนต์ไลน์มาตลอดมีสงครามในอินโดจีนไทยก็เป็นฟอนต์ไลน์นั่นเป็นคือเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศที่มีปัญหาตอนนี้เราก็มีพรมแดนที่ติดกับเมียนมาที่มีสงครามกลางเมืองนะเพราะฉะนั้นการเป็นฟอนต์ไลน์เนี่ยเรามีแค่ว่าอภิสิทธิ์หรือว่ามีพื้นที่ที่จะขยับได้มากคนอื่นเขานะสิ่งที่จะทำได้เนี่ยเทพชัยถามก็คือกองทัพไทยกองทัพเมียนมาน่าจะมีคือที่เราเห็นมาเราทราบกันมาคือว่ามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเอื้อต่อกันแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อต่อกันพอสมควรน่าจะสามารถครับในการทูตไทยเนี่ยสามารถหาบทบาทหาทางออกหาวิธีรอมชอมค่อยๆทีละขั้นทีละตอนเนี่ยว่าทำไงให้มันมีการเมืองภายในพม่านั้นต้องเป็นที่ยอมรับในสายตาชาวโลกไม่งั้นแล้วถ้าเมียนมาเหมือนกับว่าไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยขาดเมียนมาไปแล้วก็ทำให้อาเซียนมีข้อท้าทายต่างๆอย่างที่เราเห็นอยู่
ทำให้อาเซียนแตกเสียงกันซึ่งไทยนั้นการทูตแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไทยทำได้นะนะครับถ้าเกิดมีพื้นถ้าเกิดมีแรงหรือว่ามีคำสั่งหรือว่ามีพื้นที่ที่จะให้กลุ่มนักการทูตชั้นนำของเราที่กระทรวงหรือว่าผู้นำเนี่ยนะครับให้คำสั่งตรงนี้ออกมาหรือพื้นที่ตรงนี้ออกมาคิดว่ามันทำได้แต่ว่าการต่างประเทศตอนนี้มันเหมือนกับว่ามาติดกับดักตัวเองอยู่ก็คือเรื่องของภายในทั้งปวงก็คือว่าไม่อยากให้ใครมารู้จักไทยไม่อยากให้ใครมายุ่งกับไทยมากเพราะว่าไทยมีจุดอ่อนอยู่ข้างในก็เลยหลบอยู่นะครับหลบอยู่เหมือนกับว่าขอให้มันแบบผ่านไปแต่ว่าปัญหาคือว่ามันไม่ผ่านไปครับคุณเสียศักดิ์ครับคุณเสียศักดิ์คงจะคุ้นเคยกับคนในรัฐบาลเมียนมาพอสมควรนะครับคิดว่าทางเมียนมาจะฟังไทยแค่ไหนครับแล้วก็จริงๆแล้วไทยจะสามารถทำอะไรมากไปกว่านี้ได้ไหมเพราะที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่าเพราะว่าเรามีประเด็นที่เรียกว่าเป็น proximity ใช่ไหมครับอ้างที่ว่าเรามีความใกล้ชิดมีพรมแดนติดกันไปทำอะไรมากมายเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วคุณเสียศักดิ์คิดว่าถ้ามองจากมุมมองของอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราพูดไปแล้วเมียนมาก็ฟังเราแค่ไหนคือเมียนมาเนี่ยครับผมอยากจะพูดว่าหนึ่งเนี่ยสถานการณ์เมียนมาเป็นวิกฤตของเมียนมาสองเป็นวิกฤตของอาเซียนสามเป็นวิกฤตของไทยนะครับแล้วคือที่ผมไม่ค่อยสบายใจในแง่ของนโยบายของเราต่อสถานการณ์เมียนมาคือว่าเราไม่ได้มียุทธศาสตร์จริงๆนะครับคือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคือเรามองผลประโยชน์หรือประเด็นเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับแล้วมันเหมือนกับเรายังไม่อยากคิดไปถึงตรงนั้นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคำว่าสันติภาพความมั่นคงความก้าวหน้าในเมียนมาเนี่ยที่เราต้องการมันมาด้วยอย่างไรนะครับคือตอนนี้เรามองแค่ความมั่นคงชายแดนอย่าให้มีผู้ลี้ภัยทะลักเข้ามาเยอะนะครับมีความร่วมมือกับทางทหารเมียนมาเพื่อรักษานะครับความมั่นคงตามชายแดนส่วนเรื่องปัญหาภายในก็คิดว่าให้เมียนมาเขาว่ากันไปเองนะครับเพราะบางครั้งไดนามิกของมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สนับสนุนอาเซียนแต่ที่ผมคิดว่าเราต้องทำคือเราต้องออกแรงมากกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าเราอย่างที่อาจารย์ทิตินันพูดเราเป็น front line state นะครับสมัยกัมพูชาเนี่ยเราเป็นคนนำในด้านนโยบายเพราะผลประโยชน์ของเราเนี่ย at stake มากที่สุดนะครับนั้นเราก็ต้องคิดแบบ front line state นะครับในแง่ที่จะเป็นผู้นำเป็นโอกาสที่เราจะแสดงความเป็นผู้นำนะครับนำอาเซียนไม่ใช่ behind อาเซียนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราบอก discrete diplomacy เนี่ยและอะไรคือ discrete diplomacy ครับเรามีช่องทางการติดต่อกับฝ่ายทหารเรามีช่องทางที่สามารถติดต่อกับฝ่ายต่อต้านฝ่ายไม่ได้ต่อต้านฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับทำไมเราไม่ได้พยายามใช้ช่องทางเหล่านี้มันคงต้องคือในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกครับทางทหารเขามีความมุ่งมั่นนะครับมันที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปเนี่ยแต่ผมว่าเราต้องทั้งโน้มน้าวและทั้งกดดันนะครับเรามี means ของเราอยู่นะครับและในที่สุดเนี่ยเราต้องบนสมมติเราต้องนโยบายของเราต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานที่เป็นจริงคือว่าสถานการณ์เมียนมามันไม่มีทางที่จะหวนกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วนะครับประชาชนเนี่ยเขาได้รสชาติของประชาธิปไตยนะครับแล้วการคัดค้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นการคัดค้านแบบเหมือนแต่ก่อนนะครับมันเป็นระบบนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยแล้วที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยคือว่าเราต้องตั้งนโยบายเราต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของประชาชนเมียนมานะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยความสัมพันธ์กับเมียนมาเนี่ยมันก็คือเรื่องของประชาชนนะครับสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงของเขาก็คือความมั่นคงของเราแล้วผมอยากคือผมยังคิดว่าเราทำได้มากกว่านี้มันไม่ใช่ง่ายแต่เท่าที่เห็นเนี่ยผมยังคิดว่าเราไม่ได้ออกแรงเราไม่ได้แสดงความเป็นผู้นำนะครับแล้วตรงนี้นะครับการแสดงเป็นโอกาสนะครับที่เราจะสามารถแสดงว่า Thailand matter ในเรื่องของการต่างประเทศนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการกลับมาสู่จอเรดาร์นะครับการกลับมีบทบาทเนี่ยเมียนมาเป็นเทสเคสที่สำคัญสำหรับประเทศไทยครับไม่ต้องพูดถึงอาเซียนซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเอกภาพเพราะว่า
กำลังถูกดึงไปทางนั้นทีทางนี้ทีจากการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจแล้วแต่ก่อนเนี่ยอาเซียนอยู่ได้ด้วยเพราะว่าทุกคนมองผลประโยชน์ของส่วนรวมทุกคนเบนฟิตจากการร่วมมือกันจากการที่เรามีเสียงเราใช้พลังร่วมกันทีนี้ทุกคนก็คือตัวใครตัวมันแล้วเพราะว่า geopolitics เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่อาเซียนเองเนี่ยจากวิกฤตในเมียนมาเราต้องมามองเหมือนกันว่าอนาคตเราจะเดินยังไงนะครับให้มันมีเอกภาพไอ้คำว่า centrality เนี่ยพูดแล้วพูดอีกจะ in application เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วผมคิดว่าคือแน่นอนเราอาจจะต้องมาดูเรื่องหลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในมันไม่มีคำว่ากิจการภายในในโลกนี้แล้วเราก็ยังมีหลักการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนมันไม่มีคำว่า absolute sovereignty สิทธิอธิปไตยโดยสมบูรณ์เราต้อง apply โดยคำนึงถึงหลักการที่เรามีภายใต้ชาร์เตอร์นะครับแล้ว consensus เนี่ยที่เราใช้กว่าจะหนังกรณีเมียนมาเห็นเลยกว่าจะบรรลุถึงข้อตกลงอะไรสักอย่างเนี่ยนะใช้เวลาเป็นเดือนๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมามองอาเซียนเวย์สมัยนะครับเพราะอาเซียนยังมีความสำคัญต่อทุกประเทศแต่ที่ขาดตอนนี้ผมคิดว่าก็คือคำว่า leadership ในอาเซียนไม่ได้หมายถึงตัวผู้นำนะครับคือประเทศที่จะนำเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีประเทศที่แสดง leadership แล้วก็สามารถที่จะสร้าง consensus ได้เร็วแล้วเมื่อพูดถึง leadership เนี่ย leadership ของไทยมีความสำคัญผมถามเพื่อนในอาเซียนหลายคนแล้วเพราะเราเนี่ยเราผลักดันหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยของอาเซียนมาให้มีความก้าวหน้าเนี่ยเพราะประเทศไทยมีบทบาทดังนั้นเนี่ย leadership และ leadership ของไทยเนี่ยมีความสำคัญครับขอบคุณครับครับคุณพิธาครับผมเชื่อว่าคุณพิธาคงมุ่งมั่นกับนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อไอ้สิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันของอาเซียนก็สำหรับเอาจุลภาคก่อนเอาไมโครที่ตรงกับคำถามตอบให้ตรงคำถามเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์เมียนมาในอาเซียนผมคิดว่าตอบให้ตรงประเด็นเลย3เรื่องก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราต้อง establish humanitarian corridor ได้แล้วนะครับ Chancellor Derek Chalet มาหลายรอบตอนนี้ครั้งสุดท้ายน่าจะอยู่ที่สิงคโปร์ก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ว่าการที่เราปล่อยให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยฆ่ากันอย่างไม่มีมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็น frontline state เนี่ยสามารถที่จะทำได้คำว่า humanitarian corridor พูดให้ชัดก็คือเอาเรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนเนี่ยออกจากแยกออกจากความมั่นคงทางทหารซะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นทหารคุมจากทางฝั่งนี้แล้วก็ทหารคุมจากฝั่งนู้นการที่เราจะทำให้ความช่วยเหลือจากนานาประเทศเข้าไปสู่พม่าแล้วก็ช่วยเหลือได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไทยน่าจะพุชได้นอกจากจะเรื่องเกี่ยวกับ five point consensus หรือว่าการที่จะสนับสนุน special envoy อย่างอีเรวายูซุปรัฐมนตรีช่วยบรูไนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำได้แต่ว่าเริ่มต้นที่สุดที่เป็นรูปธรรมที่สุดเนี่ยภายในไม่ถึง1เดือนเนี่ยความ humanitarian corridor ที่ได้รับการนำเสนอจากทั่วโลกมาแล้วเนี่ยครั้งล่าสุดก็อย่างที่บอกนะก็คือ Chancellor ของChancellor ของอเมริกา Chancellor Chalet เนี่ยก็มาพูดหลายครั้งแล้วน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ผมหวังว่าเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะเข้าซูมอันนี้เห็นใน Facebook ของกระทรวงต่างประเทศว่าท่านรัฐมนตรีดอนประชุมกับมาร์ครูบินประชุมกับท่านทูตของนอร์เวย์ก็หวังว่าจะมีเป็นจุดเปลี่ยนมีพิวต์ออกมากับเกี่ยวกับเรื่องพม่าให้เป็นรูปธรรมให้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับอันที่สองก็ตรงกับท่านทูตครับเรื่องอาเซียนเวย์ผมว่าเราจะปล่อยให้ non interference เนี่ยมันกลายเป็น excuse for inaction เนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องยอมรับว่าไอ้ผลของ inaction เนี่ยมันมี spillover effect มาถ้าในเวียดนามจามไทยจามกัมพูชาจามพม่าจามมันสะเทือนมาถึงทั่วประเทศที่เป็นอาเซียนนี่คือวันอาเซียนวันเบรธเหมือนกันปีที่แล้ววันอาเซียนวันเบรธนี่พูดเรื่องการเผาที่สุมาตรามาเป็น PM 2.5 ที่สงขลาเผาที่พม่ามาเป็นที่ภาคเหนือเผาที่กัมพูชามาที่ตะวันออกแต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องของโควิดก็มาเกี่ยวข้องใช่มั้ยครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เนี่ยถ้าประเทศหนึ่งดูแลได้ดีประเทศอีกประเทศดูแลได้ไม่ดีหรือโปรโตคอลไม่ตรงกันเนี่ยไอ้ international public health มันก็เป็น issue ใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันลำบากนะครับเรื่องที่3นะครับในวงการทูตกันเขาถามกันบ่อยๆว่า
you to hang together หรือ you to hang separately do you want to hang together and survive or do you want to be hung separately โดยตายเดี่ยวหรือตายหมู่ใช่ไหมใช่โดยความท้าทายที่มันปั่นป่วนที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันแปรปรวนทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับภัยวิกฤตเกี่ยวกับenvironmental issues ใช่ไหมครับอย่างน้ำท่วมตอนนี้หรือเรื่องเกี่ยวกับปัญหา PM 2.5 ที่กำลังกลับมาวันนี้นี่เริ่มกลับมาหนักอีกแล้วใช่ไหมฮะจะกลายเป็นปัญหาท่วมซ้ำซากเป็นปัญหา PM 2.5 ซ้ำซากเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซ้ำซากแล้วประเทศไทยก็เพิ่งประกาศเรื่องเกี่ยวกับ net zero ออกไปเป็นประเทศสุดท้ายของโลกเนี่ยผมคิดว่ามันก็กลับมาสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปที่คำถามแรกที่คุณเทพประชัยถามผมใช่ไหมครับก็คือ foreign policy starts at home มันต้องมาถามตัวเองว่าไอ้อะไรที่เราคิดว่ามันเป็นคุณค่าของเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปราดอนภาพมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมทั้งหมดถ้าเรามีกระดูกสันหลังตั้งขึ้นมาเนี่ยทุกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันพอที่จะคิดได้แน่นอนว่ามันมีรายละเอียดอย่างตอนนั้นจะใช้อาเซียนทรอยก้าหรือจะใช้ Special Envoy ไทยจะส่งใครไปดีอะไรทั้งหลายมันมีดีเทลที่ต้องมาอารันเอาเป็นตัวจริงแต่อย่างน้อยเนี่ยภาพใหญ่ที่สุดโฮลิสติกที่สุดที่จะเห็นได้เนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าในเรื่องเกี่ยวกับพม่าเนี่ยมันมี 2-3 พอยท์ที่คิดว่าไทยทำได้ดีกว่านี้แล้วก็คำว่าเป็นที่อาเซียนที่แยกออกเป็น2ก้อนก้อนนึงก็ค่อนข้างที่จะ progressive อย่างสิงคโปร์อินโดนีเซียก็เป็นก้อนนึงที่ค่อนข้างที่ progressive อีกก้อนนึงก็อยากจะ remain non interference เอาไว้แต่คำถามก็คือว่ามันคือ non interference จริงๆหรือว่ามันเป็นข้ออ้างที่จะทำให้ไม่มี action อะไรออกมาในหมู่อาเซียนด้วยกันคำถามที่2ที่ได้ถามไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับจีนกับอเมริกาใช่ไหมครับจีนกับอเมริกาสรุปได้แค่3ที trade tech แล้วก็ไต้หวันอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดขึ้นเรื่อยๆจากสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่เราเป็นเทรดเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยพูดไว้เรื่องค่าเงินต่อมาเมื่อสัก 2-3 ปีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ crackdown ในจีนเองเป็นการตอบโต้กันผู้บริหารหัวเว่ยเป็นรูปธรรมที่ชัดพอสมควรการห้ามไม่ให้เทคโนโลยีในจีนไปลิสต์ในตลาดอเมริกาหรือห้ามเข้าไปทำงานในประเทศอเมริกาอันนี้เป็นรูปธรรมพอสมควรสุดท้ายก็เรื่องของไต้หวันเมื่อกี่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีความชัดเจนขึ้นความแข็งกร้าวของจีนต่อไต้หวันที่อเมริกาก็มีความเป็นห่วงใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่อง Anglo-American effort ใช่ไหมครับอาจารย์ทิตินันครับเรื่อง AUKUS ที่เป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะคานอำนาจกับจีนเนี่ยประเทศอย่างอาเซียนเนี่ยจะต้องถูกบังคับให้เลือกข้างมากขึ้น tension ที่จีนดอมิเนตมาตลอด7ปีเนี่ยพอฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปหรือฝั่งออสเตรเลียต้องการกลับมาเพราะเขาก็มีความห่วงต่างกันอังกฤษก็ห่วงว่าหลังจากออกจาก Brexit เราจะไม่มีที่ยืนใช่ไหมครับออสเตรเลียก็ห่วงเรื่อง South China Sea อเมริกาถอนตัวจากอัฟกานิสถานเพื่อที่จะมาโฟกัสที่ region อื่นมันก็มีประเด็นตรงนี้คำถามก็คือว่าประเทศไทยจะวางตรงนี้ยังไงหรือจะ re-engage กับโลกยังไงจะเปลี่ยนจาก MIAmissing in action ให้เป็น RIA ready into in action ได้ยังไงซึ่งผมคิดว่าทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะมี point ออกมาชัดนะครับอย่างเช่น blue diplomacy green diplomacy white diplomacy สมัยผมยังเป็นนักเรียนเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วหรือเป็นผู้บริหารเนี่ยเวลาคุยกับทูตก็จะคุยกันเรื่อง free trade คุยกันเกี่ยวกับเรื่อง non tariff barrier อะไรต่างๆแต่ทุกวันนี้พอเป็นส.ส.ปุ๊บเนี่ยคุยกับทูตก็จะพูดเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมในประเทศอะไรที่ประเทศเขามีในยุโรปแล้วต้องการที่จะมาช่วยในประเทศไทยอะไรที่ประเทศเขามีเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำในอิสราเอลต้องการที่จะมาช่วยในประเทศไทยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นมีจุดอยู่มันมีจุดอยู่ที่จะสามารถเชื่อมกับในเรื่องเกี่ยวกับ maritime security ก็คือ blue diplomacy เรื่องเกี่ยวกับ environmental challenges ก็กลายเป็น green diplomacy เรื่องเกี่ยวกับ international public health ก็สามารถที่จะกลายเป็น white diplomacy ได้คือเป็น3เรื่องที่เป็นเรื่องที่ตรงกับความท้าทายของประเทศแล้วสามารถที่จะ re-engage กลับไปได้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือเป็นจุดมหาภาคสุดท้ายผมอยากจะเตือนทุกท่านนะครับว่าเราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องความท้าทายมาในคำถามแรกแล้วก็เป็นเรื่องของคำถามที่2แต่อย่าลืมว่าเรายังมีโอกาสอยู่นะครับยังมีศักยภาพอยู่ภายในทศวรรษข้างหน้านี่ประเทศไทยจะกลับมาเป็นแชร์แมนจะกลับมาเป็นประธานทั้งหมดอย่างน้อย3ฟอรัมด้วยกันนะครับบิมสเต็กอันที่1ปีหน้าถูกไหมครับ2021อันที่สองก็เอเปกที่จะเริ่มที่พฤศจิกายนแล้วอาเซียนแชมเปี้ยนชิพก็จะกลับมาหาเราในอีกไม่เร็วนักแต่ก็จะกลับมาในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเนื้อเรื่องมีกระดูกสันหลัง
มียุทธศาสตร์มีผู้นำทางการเมืองแล้วเรารู้ว่าอะไรคือ value ของเราอะไรคือ interest ของเราสองขาทาง foreign policy กลับมาสามารถที่จะใช้เวทีอันนี้ที่เวลามันลมพัดหวนกลับมาหาเราเนี่ยในการที่จะ re-engage กลับไปโดยใช้foreign policy tools อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเป็นต้นครับโอเคครับโอกาสกำลังจะกลับมาเคาะประตูเราแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับพระอาจารย์อรอ่อนครับอาจารย์คิดว่าเรากำลังคุยถึงเรื่องเมียนมาไปสักครู่นี้ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจมากอาจารย์คิดว่าท่าทีของไทยต่อสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยมันสะท้อนกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยยังไงครับก็กลับไปคำถามเหมือนคำถามแรกอะค่ะรวมศูนย์เกินไปคือในสถานการณ์เมียนมาเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่อง humanitarian corridor เราจะต้องมีทันทีแล้วต้องมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วชุดท่าเป็น yesterday นะคะ อยู่ในเชียงใหม่เนี่ยเรากำลังไม่ได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ห่างไกลตัวเนาะอลออนโดยส่วนตัวก็รู้จักอยู่หลายคนนะคะที่ตอนนี้คือไม่ทราบว่าจะกินอะไรอ่ะพรุ่งนี้เพราะว่าเขาคือ IDP อ่ะเขาคือ internal displaced persons 1คนหรือหลายคนนะคะทีเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเราคิดถึง humanitarian corridor กำลังจะชวนทุกคนคิดว่าโอเคนอกจาก very immediate action สำหรับอาหารน้ำยา shelter เครื่องนุ่งห่มแบบอย่างนั้นแล้วนะคะกำลังจะชวนคิดในแง่ของ how to keep the gains of the past decade ของเมียนมาเองเพราะฉะนั้นกำลังพูดถึง scholars at risk มหาวิทยาลัยที่ถูกปิดนักวิชาการที่ถูกเลิกว่าจ้างนักวิเคราะห์นโยบายเก่งๆของรัฐบาลเขาเองที่ลาออกนะคะเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของเขาThink Tank Civil Society ที่ได้รับการช่วยเหลือมาตลอดในการที่จะเรียนรู้แล้วก็สร้าง capacity ของประเทศเขาตอนนี้กำลังจะสูญหายเพราะฉะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยนักศึกษาปริญญาโทของเราเองตอนนี้ที่มาจากเมียนมาที่ออกมาในช่วงนี้ได้เนี่ยก็อย่างเช่นนะคะทำเรื่องของ Digital Technology in Democracy ซึ่งงานวิจัยที่เขาทำเนี่ยเกินไปกว่าที่ตัวเองเคยเห็นคนไทยทำด้วยซ้ำอย่างนี้เป็นต้นพูดถึง cyber security พูดถึง energy management อยากจะให้ประเทศไทยถ้าเป็นไปได้ทำช่องทางเหล่านี้ให้เป็นทางการยิ่งขึ้นที่เราจะสามารถสร้างเป็น midterm collaboration relationship ที่จะแสดงจุดยืนของประเทศไทยว่าพร้อมที่จะ continue building capacity ให้กับซึ่งกันและกันอันนี้คิดว่าสำคัญนะคะอันประการที่สองในเรื่องของเมียนมาเนี่ยอยากจะชวนทุกคนคิดว่าไอแนววางแผน planning และ control วางยุทธศาสตร์ชัดเจนแบบนี้ลบทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโลกของcomplexity เพราะฉะนั้น complex thinking เนี่ยมันก็คือ emergence เรารอดูว่าอะไรจะเกิดแล้วเราก็รับมือกับเขาได้แล้ว agile เพราะฉะนั้นจุดไหนจะทำอะไรยังไงเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ที่ลื่นไหลมากเลยว่าทีมนี้ทำนั่นคณะที่ปรึกษาชุดนี้ทำนี่ทีมในพื้นที่เชียงใหม่หรือแม่ฮ่องสอดแม่ฮ่องสอนแม่สอดทำอะไรคือมันจะต้องค่อนข้างลื่นไหล flexible แต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าในระบบราชการของเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนหรือว่าการทำงานของ formal public sector ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันทำงานแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าจำเป็นต้องพูดง่ายๆคือให้ทุกคนคนอื่นชายนะ civil society ในไทยมหาวิทยาลัยในไทยกงสุลท่านทูตประเทศอื่นๆที่เขาพร้อมมีมุมมอง humanitarian corridor เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ต้องปล่อยให้ทำแล้วค่ะแล้วก็ต้องไม่ต้องแอบต้องแบบกล้าทำแล้วก็มีความภูมิใจที่ว่าได้ช่วยประเทศไทยในเรื่องการต่างประเทศที่จะบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นเชิงวิกฤตเนี่ยของเพื่อนบ้านเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดยืนที่ว่าเราเอา people มาก่อนเนาะไม่ใช่ nation state เพราะฉะนั้นเราทำได้เยอะมากเลยครับความจริงหน่วยงานหนึ่งซึ่งควรจะมีบทบาทอย่างมากในการผลักดันเรื่องของเมียนมานะครับก็คือกรรมาธิการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรคุณเกศเรื่องของเมียนมาเนี่ยทางกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะอย่างไรให้กับรัฐบาลบ้างไหมแล้วก็คิดว่ามีบทบาทที่จะผลักดันให้มันเป็นไปตามแนวทางที่สังคมคาดหวังว่าควรจะเป็นแค่ไหนแล้วก็แน่นอนก็โยงไปถึงเรื่องภาพที่ใหญ่ขึ้นก็คือท่าทีของไทยต่อการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจทั้งหลายนะครับว่ากรรมาธิการทางด้านการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีบทบาทแค่ไหนในการช่วยชี้แนะช่วยกำหนดทิศทางคุณเกียรติครับยังอยู่ไหมขอบคุณนะครับ กรรมาธิการเองเรียกมาพบหลายรอบนะครับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเราให้คำแนะนำไปพอสมควรแต่ด้วยความกังวลว่าคงไม่ได้ไปปฏิบัตินะครับ
นะฮะผมทำไม่ปฏิบัติเพราะอะไรเอางี้ฮะในพม่าเนี่ยเรามีในเมียนมาเองเนี่ยกรรมาธิการเองเคยช่วยคนที่อยู่ดีๆถูกจับแล้วถูกไปเก็บไว้ที่คุกในเกาะแห่งหนึ่งเนี่ยทั้งกลุ่มเลยนะครับแล้วเราก็ช่วยเขาออกมาได้ด้วยการกดดันของกรรมาธิการนะครับเราช่วยกรณีหลายกรณีที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมียนมากับภาคธุรกิจก็เคยมีนะครับเราติดตามใกล้ชิดแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิวัติการยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยผมอยากให้ข้อมูลให้มุมมองอย่างนี้นะครับเริ่มจาก non interference ทำความเข้าใจก่อนครับไอ้ non interference เรามีไว้เพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นข้อแก้ตัวในการที่จะไม่ทำในบางเรื่องที่มันไม่สำคัญแล้วที่คนอื่นอยากให้เราไปจุ้นจ้านกับประเทศอื่นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เมื่อประเทศนั้นล้ำเส้นเกินกว่าความเหมาะสมเกินกว่าค่านิยมของโลกเราต้องอินเทอร์เฟียร์แล้วจริงๆในหลายเรื่องที่เราบอกว่าเราไม่อินเทอร์เฟียร์ตามอินเทอร์เฟียร์นอกรอบเราเป็นประตูด้านหลังที่เราไปหาทางหาช่องทางพูดคุยด้วยงั้นไอ้ non interference เนี่ยจริงๆแล้วมัน serve certain purpose ในบางกรณีมันมีหลายครั้งนะครับที่ประเทศมหาอำนาจบอกว่าให้ประเทศไทยไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งความจริงเราไม่เห็นด้วยกับที่เขาร้องขอเลยเราก็เลยอ้างบอกเฮ้ยเรา non interference นะครับก็ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ในกรณีของเมียนมาเนี่ยผมให้ความเห็นอย่างนี้เลยนะครับทั้ง statement ของผมเองของกลุ่ม liberal ในเอเชียและกลุ่ม liberal ของโลกเนี่ยไปไกลกว่ากระทรวงการต่างประเทศไปไกลกว่า five point plan ของอาเซียนเยอะครับแล้วแม้กระทั่งจดหมายของประธานรัฐสภาของเราเองไปถึงมันมากก็ชัดเจนและก็เข้มข้นกว่าที่เราเห็นของกระทรวงการต่างประเทศหรือประเทศไทยฝ่ายบริหารออกไปนะครับที่ผมบอกผมใช้คำว่าล้ำเส้นหลายเรื่องมากนะครับเรื่องแรกก็คือเหตุผลการที่อำนาจไม่พอใจผลเลือกตั้งเอากับเขาสิครับในโลกนี้มันต้องจบแล้วครับไอ้มาไม่พอใจผลเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ยึดอำนาจเลยเนี่ยนะฮะผมว่าอันนั้นข้อแรกที่รับไม่ได้ข้อที่สองที่รับไม่ได้เลยจับมันทุกคนเลยนะฮะองซานซูจีเนี่ยผมเคยไปพบเขาที่บ้านตอนที่เขาถูก house arrest นะครับผมไปทั้งที่รัฐบาลทหารพม่าไม่ยอมให้วีซ่าผมนะครับแต่ผมก็เดินทางไปเพื่อไปให้กำลังใจเขาเพื่อไปดูความเป็นอยู่ของเขาและเพื่อมาบอกกับโลกว่าเอ้ยมันไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นล้ำเส้นคือล้ำเส้นการจับคนเนี่ยรับไม่ได้อันที่3ที่รับไม่ได้คือโอ้โหเอาทหารมาฆ่าประชาชนเต็มไปหมดเลยครับเราเห็นคลิปเต็มไปหมดเลยฮะแต่ประเทศไทย as a country เนี่ยไม่วิพากษ์วิจารณ์เลยอันนี้ผมรับไม่ได้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งในฐานะประเทศที่ต้องมีค่านิยมบางอย่างที่คุณล้ำเส้นไม่ได้เราไม่พูดอันนี้ผมรับไม่ได้นะครับอันนี้พูดให้ฟังตรงๆเลยนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับกระทรวงการต่างประเทศไปด้วยและพูดในเวทีสากลด้วยทุกครั้งนะครับทีนี้เราบอกว่าเรารับไม่ได้แต่ประเทศไทยที่ผมกังวลในเรื่องการต่างประเทศของไทยก็คือว่าเราแสดงตัวเหมือนเราไม่มีค่านิยมหรือความเชื่อในเรื่อง human rights คนจะไม่คบใครนะฮะตรงนี้มันไม่ได้หรอกครับเราต้องแยกแยะให้ดีนะครับเพราะเราไปหลมกับวลีของเราเองเรื่อง non interference หรือความเป็นอาเซียนเรื่องอะไรผมวิเคราะห์มายันมากคือคุณล้ำเส้นไปเยอะเลยทุกเรื่องเลยแล้วเมื่อไหร่เกิดเพื่อนบ้านเราคนในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยถูกกระทำจนถึงเสียชีวิตเรารับไม่ได้หรอกครับไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนั้นไอ้คอริดอร์นี่คือทางออกทางหนึ่งอันนี้ผมเห็นด้วย 100% นะครับแต่ในขณะเดียวกันทำไมประชาคมโลกเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาวิจารณ์คนนู้นคนนี้ทำไมไม่ยื่นมือมาช่วยด้วยล่ะครับทราบไหมครับพอผมเดินผมคุยกับ EU เนี่ยผมบอกแล้วยูจะทำยังไงไอ้แซงชั่นยูนั่งสบายที่บ้านในขณะที่คนมันถูกฆ่าอยู่เนี่ยรู้ยูจะเอายังไงนะครับอเมริกาก็พูดได้ครับคุณก็พูดแหมว่ารีสวยเลยค่านิยมเท่เลยแล้วทำไมคุณทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมคำถามมันมีอยู่ตรงนี้นะครับผมพยายามดึงทุกคนโมบิไลซ์ทุกคนทุกประเทศนะครับรัฐบาลทุกประเทศมาเพื่อtake action ไม่ใช่ just say a word about it
มันไม่ใช่ฮะเราเลยจุดนั้นไปแล้วครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเราเองไทยสามารถเป็นในการต่างประเทศของไทยนะครับเราสามารถเป็นคนที่รวบรวมทุกประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีขีดความสามารถในการเข้ามาช่วยผมเคยแนะนำกระทรวงการต่างประเทศไปว่าทำไมไม่โมบิไลซ์ทุกประเทศที่ต่อว่าเรื่อง human rights abuse เนี่ยมาร่วมลงขันร่วมกันตั้งศูนย์ช่วยเขาล่ะเห็นไหมฮะไทยเองไม่จำเป็นต้องดูแค่อาเซียนไม่จำเป็นต้องดูแค่ประเทศไทยเราดูทั้งโลกได้ครับสิ่งนี้ที่เรายังขาดไปนะครับทีนี้พอเลยจุดนั้นไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าทางออกคืออะไรครับในกรณีเมียนมาวันก่อนผมก็คุยกับทูตหลายประเทศนะครับผมพบเป็นการส่วนตัวด้วยกรณีของเมียนมาเนี่ยถ้าเราสามารถดึงรัสเซียและจีนเข้ามาแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาอันนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเร็วที่สุดมีมากที่สุดนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดีๆจีนขยับท่าทีแล้วนะครับจากวันที่ยึดอำนาจวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยจีนเองเปลี่ยนท่าทีไปพอสมควรเพราะเกิดมีการใช้กำลังทำให้คนเสียชีวิตเยอะทำไมไม่ใช้โอกาสเหล่านี้ครับ mobilize ประชาคมโลกรับไม่ได้หรอกครับแล้วมันเป็นผลประโยชน์ของอาเซียนและของไทยที่ต้องไม่ให้สถานการณ์นี้ยาวนานต่อไปนะครับอันนั้นคือในส่วนของเมียนมาและมันก็จะมีเป็นกรณีเดียวกันพอดีเมื่อกี้คุณเทพชัยตอนต้นเลยพูดถึงทะเลจีนใต้ด้วยนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันแก้ด้วยวิธีไหนปัญหาความขัดแย้งด้านเขตแดนไปดูเลยครับทุกกรณีเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งไม่ใช่คำตอบไม่ได้อยู่ที่ศาลไม่มีแม้แต่กรณีเดียวเลยครับที่มีการทำตามคำสั่งศาลงั้นเราเองต้องวางท่าทีวางโพสิชันของประเทศไทยว่าในเรื่องนี้ความขัดแย้งเนี่ยเราควรจะมีท่าทีอย่างไรนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยเอาละเรามีเวลาจำกัดนะครับประการสุดท้ายที่คุณเทพชัยถามเราถูกบังคับให้เลือกข้างนะครับแล้วเขาก็จะบังคับเขาก็พยายามจะโน้มน้าวให้เราเลือกข้างอยู่ดีแต่เราเวลาเราไม่เลือกข้างเขาไม่โกรธเราเราเข้าใจตรงนี้หรือเปล่านะประเทศไทยโดนมากตลอด ในเรื่องของการให้เลือกข้างและทุกประเทศที่เป็นประเทศเล็กประเทศกลางโดนมหาอำนาจทำอยู่แล้วครับแต่มหาอำนาจเมื่อเราพูดถึงค่านิยมบางเรื่องที่เขารู้เขารับรู้และเขายอมรับอยู่ซึ่งสวนกับสิ่งที่เขาเรียกร้องเราเขาถอยนะครับคุณเทพใจผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนผมเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยเนี่ยเขามาโวยวายประเทศไทยเรื่อง301เรื่อง intellectual property เรื่อง tip report ทราบไหมครับผมตอบเขาไปทีเดียวเขาไม่มาต่อแยกกับประเทศไทยอีก3ปี3เดือนเลยฮะช่วงตลอดที่ผมเป็นประธานผู้แทนการค้าผมบอกว่าถ้าคุณคิดว่าปัญหาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะฮะเป็นปัญหาร่วมกันผมยินดีร่วมกันแก้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณประเมินประเทศไทยแล้วประเทศไทยด้อยกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยผมจะพาคุณไปเลยไป Fifth Avenue ไปซื้อของละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกันถอยเลยครับทิปรีพอร์ตทำไมคุณประเมินทุกคนในโลกนี้ยกเว้นตัวเองนะเพราะฉะนั้นพอผมชี้ให้เขาว่าสิ่งที่เขากำลังทำนี่คือ unilateral measuresเป็นมาตรการฝ่ายเดียวที่ขัดกับ WTO เขารับได้นะครับเขาถอยกลับบ้านเลยครับแล้วไม่ไปต่อแยกับประเทศไทยอีกเลยสหภาพยุโรป IUU มีรีพอร์ตภายในชัดเจนเลยครับว่า IUU เนี่ยเลือกปฏิบัตินะประเทศที่เป็นอดีตอนานิคมเนี่ยโอเคเลยละเมิดก็ได้แต่ประเทศนอกอนานิคมไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยคุณเลือกปฏิบัติ IUU ถอยไปเหมือนกันเห็นไหมครับว่าจริงๆค่านิยมของโลกที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วเนี่ยเรานำมาใช้ได้ในการต่างประเทศในการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ของเราและเพื่อให้เขารู้ว่าเรารู้ทันเราทันเกมของเขาแล้วเราทันโลกว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรายังมีค่านิยมที่เป็นค่านิยมที่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าการต่างประเทศของเราเนี่ยมีจุดยืนลักษณะนี้นะครับยังไงก็ไม่ผิดฮะและยังไงก็จะช่วยทั้งคนในประเทศและประเทศในเพื่อนบ้านด้วยครับขอบคุณครับมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์อรวรรณพูดไว้แล้วผมอยากจะฟังความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการรวมศูนย์ของนโยบายสาธารณะของประเทศไทย
ซึ่งก็รวมถึงนโยบายต่างประเทศด้วยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เราจะมีนโยบายต่างประเทศที่อยู่บนพื้นฐานของการฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมภาคเอกชนประชาสังคมและคนอื่นๆกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับซึ่งหมายถึงการทำให้นโยบายต่างประเทศเนี่ยมันเป็นนโยบายร่วมของพรรคการเมืองได้ด้วยนะหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเป็น non-partisan policy ใช่ไหมครับอาจารย์อรอนคิดว่าถ้ามันจะทำให้มันเกิดกระบวนการแบบนี้ที่นำไปสู่การทำนโยบายต่างประเทศที่มันอยู่บนพื้นฐานของการฟังเสียงคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทำได้อย่างไรตอบสั้นๆได้ไหมคะเราต้องมีประชาธิปไตยเต็มใบอะค่ะการรวมศูนย์เนี่ยมันคือซิมเทิมเฉยๆของ culture แล้วก็ DNA ของไทยที่ตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดตอนที่จะเอา DNA เก่าเราออกอะค่ะเพราะฉะนั้นอะมันปัญหารวมศูนย์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะมันเป็นทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องการต่างประเทศแล้วมันก็เป็นบอลโทนเน็กจริงๆของการก้าวไปข้างหน้าของคนไทยคือตัวเองก็ถ้าเกิดคนอื่นมีทางออกที่ดีกว่านี้ก็โอเคนะคะแต่ตัวเองอยากจะฟังเหมือนกันว่ามีทางออกอะไรอีกบ้างนอกจากว่าในอดีตอาจารย์เราเคยมีนโยบายต่างประเทศที่มาจากการฟังความเห็นของคนที่หลากหลายไหมคือมีครับคือพูดความคือเราต้องเป็นไปตามยุคสมัยด้วยค่ะอย่างตอนนี้ในยุคของดิจิทัลแล้วก็การที่หนึ่งคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีแล้วก็คลิกเดียวYouTube เขาไปทั่วโลกไม่ต้องผ่านกระทรวงไหนไม่ต้องให้ใครมา approve ด้วยซ้ำเนี่ยคือแนวคิดในเรื่องการต่างประเทศการทิศทางการจัดการเมียนมาหรือช่วยเหลือคนเมียนมาหรือว่าอาเซียนอะไรทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอรออนก็จะกลับไปที่จุดเดิมค่ะหลายคนเขาไม่ค่อยแคร์แล้วนะว่ารัฐบาลไหนพูดอะไรอ่ะเขาทำกัน on the ground เขา work get things done โดยที่ ignore รัฐบาลแล้วก็ nation state แล้วอะค่ะอันนี้นะมันจะ obsolete ไปเรื่อยๆอะค่ะ nation state อันนี้ท่านเกียรติในฐานะที่ไปอยู่ตรงนู้นในระดับระหว่างประเทศเนี่ยก็คงจะเห็นว่าข้อจำกัดของรัฐบาลเนี่ยทุกวันเนี้ยมันเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามการมีเราอยากจะการมีส่วนร่วมต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าของรัฐบาลไทยเนี่ยเอ้ยของประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเรามี DNA เก่าๆอยู่ที่ลักษณะของการรวมศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเป็นจุดนึงที่จะทำให้เราสามารถที่จะใส่แนวคิดใหม่ๆเข้ามาได้แล้วก็เกิดนวัตกรรมแล้วก็เกิด flow ของ outward looking บวกกับ inward looking ที่มันบาลานซ์กันมากกว่านี้ค่ะครับอาจารย์ทิตินันท์ครับอาจารย์เองแล้วก็ไอซิสที่อาจารย์ทำงานอยู่ด้วยเนี่ยมีบทบาทเยอะมากในการจัดเวทีระดมความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศไทยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วมันได้ผลแค่ไหนในการที่จะผลักดันแนวคิดที่เสนอกันแล้วก็ให้มันถูกนำไปพิจารณาเพื่อใช้ประกอบในการที่จะร่างนโยบายต่างประเทศของไทยครับผมขอเสริมประเด็นที่อาจารย์อรออนแล้วก็เกียรติได้ กล่าวไว้นะครับคือมันก็เป็นยุคสมัยจริงๆนะครับยุคสมัยนี้เนี่ยในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าอาจจะเห็นต่างจากอาจารย์อรออนนิดนึงนะผมคิดว่า nation state หรือว่ารัฐาเนี่ยมันไม่ obsolete ครับมันอาจจะเป็นตรงข้ามหรือซ้ำก็คือว่ามันกำลัง resurgent หรือว่า reassertive ก็คือว่าพยายามผงาดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือประเทศไทยเราเองนี่แหละครับบทบาทรัฐเนี่ย มีรวมศูนย์ที่อาจารย์รอนกล่าวไว้เนี่ยตรงเลยนะครับก็คือว่าเป็นรวมศูนย์เป็นแบบรัฐราชการนะครับราชการระบบเรียกว่ารัฐทหารไกลๆก็ว่าได้คือถ้าเกิดว่ารัฐทหารในเมียนมานั้นแบบโจงครึ่มเนี่ยของไทยก็อาจจะแบบลักษณะผสมหรือว่าไกลๆหน่อยนะครับผ่านการร่างกติกามีองค์กรต่างๆขึ้นมาแต่ว่าในสุดแล้วขั้วอำนาจก็อยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมอยากจะเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีรัฐทหารมาก่อนนะครับแต่การต่างประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยตกต่ำแบบนี้ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยการต่างประเทศไทยนั้นตกต่ำที่สุดเท่าที่ในชีวิตที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะครับและการต่างประเทศการทูตนั้นมีคนถามเข้ามาจากห้องส่งนะครับมีผู้ชมถามว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยคือการทูตนั้นมันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศทุกๆเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการทูตนะครับบริษัทเอกชนหรือว่า NGO CSO อะไรหลายกลุ่มประชาสังคมก็มีบทบาทในการต่างประเทศได้แม้กระทั่งปัจเจกบุคคลก็ตามครับแต่ว่าประเด็นที่เราพูดถึงคือยุทธศาสตร์การต่างประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงซะไปหมดเลยครับแบบแทบใช่คือเหมือนกับว่าเราได้ตีความนะครับแล้วก็มีความ
เปราะบางมากกับเรื่องข้างนอกเพราะว่าข้างในเนี่ยมีความเกรงมีความกลัวนะครับมันเป็นเรื่องของความมั่นคงไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการรวมศูนย์เป็นข้อจำกัดแล้วก็ทำให้เรามีแบบรัฐถึงแค่ระบบราชการเนี่ยนะครับรัฐราชการเนี่ยถ้าเป็นรัฐราชการเนี่ยก็จะเป็นได้แค่นี้แหละครับตอนนี้ในอดีตเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาก่อนนะก็สังเกตว่านะครับระบบราชการหรือว่ารัฐทหารต่างๆในอดีตแต่มันต่างกันอย่างนี้ครับเทพชัยท่านผู้ชมคือว่าในอดีตนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นรัฐทหารเนี่ยนะครับแต่ทหารไม่ทำเองคือทหารเขาก็จะเหมือนกับว่าหาคนมาทำหามืออาชีพมาแล้วก็ให้พื้นที่ให้ความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรเรียกว่ามากที่ซ้ำนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการรอมชอมหรือว่าถึงแม้ว่าเป็นเผด็จการทหารอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมืออาชีพมาทำการต่างประเทศหรือว่าเศรษฐกิจก็ตามเนี่ยมันก็จะสามารถเดินหน้าได้ครับแต่เมื่อทหารมาทำเองปุ๊บเนี่ยนะครับกองทัพมาทำเองเนี่ยเป็นรัฐทหารแบบฐานทำเองเนี่ยข้อจำกัดก็จะเห็นได้ชัดว่าระบบราชการนะครับไกลๆทหารคุมอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องความมั่นคงเนี่ยสำคัญสุดสูงสุดตัดไม่ได้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการต่างประเทศยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุทธศาสตร์การขยายตัวทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่ามีเพดานมีข้อจำกัดไปหมดครับวิธีการหาทางออกก็คือผมคิดว่ามี3องค์ประกอบนะครับสำหรับประเทศไทยในการมียุทธศาสตร์การต่างประเทศหนึ่งก็คือทำเลภูมิศาสตร์เนี่ยถ้าเราดูในอดีตตั้งแต่สมัย200ปีเป็นร้อยปีหรือว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาภูมิศาสตร์ไทยนี่คือตัวกำหนดหนึ่งเลยครับของยุทธศาสตร์การต่างประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วขนาดประเทศไทยในการที่มี critical mass เนี่ยว่าสำคัญมากนะครับแล้วก็การมีดุลยภาพที่ขยับไปเรื่อยๆตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆกันไปเนี่ยนะครับที่เหมือนกับว่าเราในมีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจที่มีความพิเศษในตัวมันเองในหลายรูปแบบเนี่ยครับอันนี้เราทำให้เราเนี่ยต้องเหยียบเรือหลายๆแคมแล้วก็ต้องพยายามหาดุลยภาพให้ได้ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันกำลังโดนท้าทายอยู่เพราะว่าเหตุการณ์ภายในเนี่ยนะครับความมั่นคงภายในเนี่ยมันทำให้ไทยเนี่ยเหมือนกับว่าต้องเอียงไปข้างที่เป็นลักษณะเผด็จการมากหน่อยหรือว่าข้างที่แบบเป็นลักษณะประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะครับเราจะเอียงไปข้างนั้นมากไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเอียงไปตรงนั้นมากเนี่ยก็จะกลับเข้าตัวนะฮะในระบอบนี้ก็เนี่ยนะครับเป็นข้อจำกัดในระยะยาวในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดทางผู้นำฝ่ายผู้นำเนี่ยแม้ว่าจะมาจากรัฐราชการฐานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาจะเห็นประโยชน์ประเทศชาติหน่อยเนี่ยอย่างน้อยๆก็ขอให้เขาหาพื้นที่หาความเป็นตัวของตัวเองให้มืออาชีพเข้ามาทำหน่อยครับเทพชัยครับสำหรับคุณเกียรติบอกว่ามันมีช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีนโยบายต่างประเทศที่มาจากพื้นฐานของการรับฟังเสียงจากประชาชนที่หลากหลายเลยช่วงไหนครับช่วงอธิบดีอภินันท์ช่วงท่านสมเกียรติดร.สมเกียรตินะฮะตอนนั้นเป็นอธิบดีกันอยู่เนี่ยผมมีส่วนร่วมตอนนั้นผมอยู่หอการค้าแล้วก็ทำนโยบายกันเป็น3เดือน6เดือนเลยมั้งครับแล้วรับฟังความเห็นทุกคนเลยฮะทุกฝ่ายเลยครับแล้วตอนนั้นออกมาเป็นเอกสารชัดเจนมากในระดับกระทรวงแต่เราไม่เปิดเผยไปข้างนอกนะครับแล้วก็นำไปใช้อยู่หลายปีนะตอนนั้นก็เป็นจุดที่เริ่มต้นให้ความสำคัญในแง่ของการต่างประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจในการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศอยู่มากขึ้นพอสมควรเรามีอเมริกามีลาตินอเมริกามี EU แล้วก็มีทำอาเซียนนะฮะตอนนั้นมีทำไว้ฮะแต่หลายคนไม่ทราบทีนี้ถามว่าวันนี้มีไหมก็ผมที่เรียนคุณเทพชัยครับผมตั้งกรรมธิการอนุกรรมธิการของการต่างประเทศปีหนึ่งนะครับเชิญทุกฝ่ายมาหมดเลยนะครับแต่เผอิญไม่ได้เชิญอาจารย์อรออนเสียดายไปนิดนึงนะครับพอดีเห็นท่านอยู่เชียงใหม่ก็เลยไม่อยากกวนท่านแต่มาประชุมกันปีนึงนะฮะเรามียุทธศาสตร์ออกมาชัดเจนมากเลยนะครับแต่พอต่างประเทศเห็นว่าเราทำเรื่องนี้อยู่ดีๆพวกทำพวกติดต่อมาอยากจะขอด้วยซึ่งเราให้ไม่ได้หรอกครับเพราะมันหลายเรื่องมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศนะครับงั้นจริงๆถามว่าวันนี้มีอยู่ระดับนึงพอสมควรไหมมีเบื้องต้นเอาไปต่อยอดได้นี่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยทั่วโลกนะครับ democracy in decline แน่นอนอันนี้ผมยืนยันนะครับเพราะว่าไอ้กลุ่ม liberal international เนี่ยเรามอนิเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ democracy ในหลายประเทศ in decline จริงๆฮะเพราะอะไรครับเพราะ
ไอ้ความเป็น liberal และ democracy เนี่ยไม่ตอบโจทย์ของกลุ่มรากหญ้าที่ไม่สามารถ enjoy benefit จาก capitalism ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนกำลังหาคำตอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้น in decline มากแล้วในขณะเดียวกันเรามีจีนซึ่งเป็นโมเดลซึ่งมาบอกว่าข้าพเจ้ามี efficiency สูงแก้ปัญหาได้เร็วแก้ความยากจนได้เยอะมากในเพียงเวลาสั้นอันนี้ก็ทำให้เกิดคนเริ่มสับสนนะครับแต่ผมยังยืนยันนะครับ democracy ก็ต้องเป็นคำตอบนะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาผมไปต่างจังหวัดคุณได้ประชายผมก็ไปพูดในเวทีต่างจังหวัดเยอะครับทุกคนไม่มีใครสนใจเรื่องต่างประเทศเลยครับเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งจะไปพูดเรื่องต่างประเทศต้องพูดยังไงฮะต้องพูดว่าการต่างประเทศทำให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นยังไงนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ค่อยขยันทำครับไอ้ผมเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่จะเมื่อทุกครั้งที่ไปต่างประเทศเราจะบอกเลยครับพยายามลิงก์ให้คนเห็นเลยครับว่าในการต่างประเทศคุณต้องใส่ใจนะนะฮะแต่ผมก็ยังเรียนว่าน้อยครับไอ้คนที่มานั่งพูดในเวทีวันนี้คือคนที่เข้าใจและเกี่ยวโยงกับการต่างประเทศทั้งชีวิตกันทุกคนนะครับแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยรู้น้อยมากและให้ความสำคัญน้อยมากนะครับตรงนี้ฮะเป็นภารกิจที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนและกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ต้องทำให้คนรู้สึกให้ได้ว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยการต่างประเทศนั้นมันมีมีนิ่งมันมีความหมายกับชีวิตของประชาชนทุกคนนะท่านทูตเสียสักคงจะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยในอดีตนะครับแล้วท่านทูตเองคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความท้าทายที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างมากมายเนี่ยกระบวนการการกำหนดนโยบายต่างประเทศเรามันควรจะปรับตรงไหนยังไงบ้างครับคือเรื่อง strategy เนี่ยมันมีความสำคัญครับเราต้องมี strategy ที่ชัดเจนแล้วก็ implement สิ่งที่เราวางเป็น strategy แต่ผมคิดว่าอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่อง communication คือคุณพิธาพูดถึงเรื่อง narrative ไทยเนี่ยมันค่อยมันไม่ดีเท่าไหร่ครับ communication ต่างประเทศเนี่ยผมว่ามันมีความจำเป็นเหมือนกันคือเราไม่ได้ perfect ครับ the narrative ของเราเนี่ยเราต้องสามารถนำเสนอ narrative ของไทยเนี่ยในต่างประเทศที่ดีกว่านี้นะครับที่ลึกซึ้งกว่านี้ให้เขาเข้าใจประเทศไทยว่าเรามีความท้าทายยังไงเรากำลังเดินหน้าต่อไปยังไงเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสองก็คือในประเทศเนี่ยคือผมเคยเป็นทิพย์ดีกรมสารสนเทศผมเห็นความสำคัญของการคอมมิวนิเคตในประเทศอย่างเมื่อกี้ทางคุณเกียรติก็พูดถึงเนี่ยเราจะคอมมิวนิเคตคือการต่างประเทศมันไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงต่างประเทศแน่นอนเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานตรงนี้ก็มีปัญหาเอกภาพของหน่วยงานต่างๆในการดำเนินนโยบายต่างประเทศผมอยู่เป็นทูตเนี่ยทีมไทยแลนด์ใช่ในสถานทูตของเราแต่พอเสร็จรายงานเข้ามาทีมไทยแลนด์ในประเทศไทยไม่มีที่จะทับคือนำสิ่งที่เราแนะนำเสนอเนี่ยไปสู่การปฏิบัติต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญคือ stakeholders เนี่ยสำคัญเพราะการทูตเนี่ยมันต้องเป็นพลังภายในประเทศด้วยมันต้องสะท้อนถึงค่านิยม engage stakeholders ทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับการที่จะ engage stakeholders เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในเรื่องสำคัญเนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้เดินได้เท่านั้นก็คือconsensus ในประเทศทำยังไงให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ย มีบทบาทนำในการสร้าง consistency ภายในประเทศเพื่อที่จะผลักดันเรื่องสำคัญในเรื่องของการต่างประเทศอย่างตอนนี้ CPTPP เนี่ย mm-hmm. เราคุยกันมากี่ปีแล้วครับเราคุยกันตั้งแต่ตอนผมเป็นปลัดกระทรวงในประมาณ5ปีแล้วนะครับถึงขั้นที่ญี่ปุ่นก็เคยขอว่าเขาจะส่งคนมาช่วยแนะนำและช่วยสนับสนุนเราก็มันก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าในประเด็นพวกนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยเราต้องเปิดพื้นที่ให้ stakeholders ทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วถ้าเรามีฉันทามติอันนั้นนะครับเราจะทำให้การต่างประเทศเนี่ยเดินด้วยความหนักแน่นนะครับครับครับคุณพิธาครับนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ประเทศชาติร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนก็ตามเนี่ยเห็นภาพที่มีความเป็นไปได้ของการทำให้นโยบายต่างประเทศเนี่ยมันเป็นนโยบายร่วมของพรรคการเมืองที่ฝรั่งก็เรียกว่าเป็น non-partisan policy ได้แค่ไหนครับ bipartisan ใช่ไหมครับ bipartisanship คือทำให้เหมือนกับว่ามี consensus ร่วมกัน
ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยก็คือไปทิศทางเดียวกันเพราะว่านี่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ประเทศชาติครับสองระดับครับระดับที่มันเป็นไปได้เนี่ยคือเราน่าจะเห็นตรงกันได้ไม่ว่าจะพรรคไหนว่าการต่างประเทศเนี่ยมันมีความจำเป็นมากขึ้นใน10ปีข้างหน้าแน่นอนนะครับจาก7ปีที่มันหายไปเนี่ย10ปีที่จะต่อไปเนี่ยมันเราจะต้องมีทั้งวิสัยทัศน์แล้วก็ยุทธศาสตร์ทางด้านนี้อันนี้น่าจะเห็นตรงกันได้แต่การต่างประเทศโดยนิยามของมันเนี่ยมันต้องมันบายพาร์ติแซนยากมากมันมีคนหนึ่งที่จะเป็นวินเนอร์คนหนึ่งก็จะเป็นลูเซอร์คนหนึ่งเป็นเกนเนอร์คนหนึ่งก็จะต้องเป็นคนที่อินดีคลายอยู่แล้วมันจะstrategize ยังไงหรือจะ engineer ยังไงให้มันเป็นวินวินโซลูชันได้หรือให้เป็นวินวินโซลูชันได้ในแต่ละเรื่องไปเนี่ยมันถึงจะสามารถที่จะทำให้มันรายละเอียดของมันเนี่ยมันมีบายพาร์ติแซนชิพเกิดขึ้นได้มันเห็นตรงกันว่ามันต้องมีแต่พอเมื่อมันลงรายละเอียดเนี่ยถ้าอยากจะทำเรื่องนึงกับเมียนมาแต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ต้องเสียไปด้วยถ้าสามารถที่จะดีคัพเปิลเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วหามือที่3มือที่4ในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานของไทยที่ต้องมาจากพม่าสมมุตินะครับอันนี้เมื่อ10ปีครับเข้าใจว่าตอนหลังเราก็มีน้อยลงเรื่อยๆนะครับพอจะทำให้มันเกิด bipartisan shift movement เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของประเทศอื่นๆในโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องแทนที่มันจะเป็นไบโพลาร์ให้มันเป็นไทรแองเกิลมันขึ้นมาได้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะ structure deal หรือว่า negotiation strategy ที่มันเป็น win-win situation ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันถึงจะเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็กลับไปที่คำถามเบสิกที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่มีคุณค่าไม่มีหลักสากลในการปฏิบัติหลายๆอย่างนะครับอย่างอาจารย์อรอนเมื่อกี้พูดเรื่องเกี่ยวกับ civil society แต่ประเทศไทยกำลังจะมีพรบ NGO ที่จะควบคุม NGO จากต่างชาติว่าอะไรทำได้ไม่ได้และสั่งปิดได้เนี่ยผมก็คิดว่าเราส่ง message หรือว่าส่ง narrative ที่มันผิดไปใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับพรบอุ้มหายใช่ไหมฮะที่หลายประเทศในภูมิภาคเนี่ยมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้พอสมควรว่ากำลังเกิดขึ้นอะไรในประเทศไทยเมื่อเช้าก็เพิ่งประชุมไปเรื่องของนิยามของคนหายหรือนิยามของผู้เสียหายทั้งหลายนี่ถ้าเรายังกลับเข้าไปอยู่ในเรื่องที่สากลเขายอมรับกันแล้วแล้วเรายังไม่ได้เข้าไปเนี่ยการที่เราจะไป engage เขาหรือว่าจะทำให้ dialogue มันออกมาเป็น win-win constructive engagement ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ทำยากเลยและเมื่อมันไม่มี constructive engagement จะให้มันเป็น bipartisan shift เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเรื่องของต้นน้ำปลายน้ำอย่างที่ผมพูดแล้วอาจารย์ที่นั่นเสริมใช่ไหมฮะ11เขื่อนกับ10เขื่อนจากจีนแล้วก็ลาวแล้วก็มาไทยต้นน้ำกับปลายน้ำมันก็มี conflict of interest อยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่อง cost of logistics กับ maritime security ในการพูดกันเรื่องของดินแดนนะครับที่ทางประเทศจีนบอกว่าเป็น century of humiliation เป็นศตวรรษแห่งความน่าละจะอายแล้วจีนจะไม่สูญเสียดินแดนมากไปกว่านี้แล้วก็แสดงว่ามีคนต้องได้ดินแดนแล้วก็คนต้องเสียดินแดนเพราะฉะนั้นโดยนิยามของ foreign policy จะให้มัน bipartisan shift ไปทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นว่าโอเคเราอยากจะหาเรื่องอะไรที่มันเป็น pain point ด้วยกันเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม PM 2.5ขยะในหน้าน้ำอะไรหลายอย่างที่เป็น win-win situation win-win solution เราควรจะเริ่มที่ตรงนั้นที่เป็นสวยจุดร่วมสมรรถการโดยการหาเอา quick win ที่ทุกคนมี impact ด้วยกันและการที่เรามี framework กฎหมายในการควบคุมมลพิษที่ไทยและอินโดนีเซียและพม่ากัมพูชาอยู่ใน standard เดียวกันใช่ไหมพูดง่ายๆคือตอนนี้ถ้าเกิดเผาอ้อยในประเทศไทยไม่ได้ก็ไปเผาที่กัมพูชาเผาข้าวโพดในไทยไม่ได้ก็ไปเผาในพม่าแต่ผลลัพธ์มันยังกลับมามันยังไม่มี bipartisan shift เกิดขึ้นมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกเรื่องที่สามารถที่จะ build momentum ได้ที่เป็น quick win ทั้งหลายเรื่องโควิดนี่ผมว่าทุกคนเห็นตรงกันเรื่อง environment ทุกคนเห็นตรงกันสองสามเรื่อง maritime security อาจจะยังไม่ใช่แต่อาจจะมีสองสามเรื่องที่ผมคิดว่ามันสามารถที่จะ engage ทุกคนแล้วก็สร้าง constructive engagement ที่เป็น win-win situation ที่จะพอมีความเป็นไปได้มี probability to bipartisan ได้ในระดับหนึ่งก่อนแต่อย่างที่บอกว่าในนิยามของมันถ้ามันไม่มี conflict อยู่มันก็ไม่ต้องมี foreign policy by definition อันนี้มันจะทำยังไงต่างหากนั่นคืออะไรอะไรคือเป็นไปได้ยังไงอันนี้ต้องคิดตอบสั้นๆอย่างนี้แล้วกัน
หลายท่านเชื่อมโยงนโยบายต่างประเทศของเราเนี่ยกับการเมืองภายในประเทศนะครับก็คือข้อสรุปก็คือว่าถ้าการเมืองภายในประเทศยังไม่มีภาพว่าเป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควรเนี่ยความน่าเชื่อถือของนโยบายต่างประเทศก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปดูเนี่ยในหลายประเทศในอาเซียนในช่วงที่อาเซียนมีบทบาทค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็ต้องยอมรับว่าหลายประเทศที่มีบทบาทนำเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่มีภาพเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่นักนะครับเราจำซูฮาโต้แล้วก็อินโดนีเซียได้ใช่ไหมครับฟิลิปปินส์ภายใต้การนำมาคอสและประเทศไทยในช่วงเดียวกันเนี่ยภายใต้การนำของพลเอกเปรมนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นประเทศไทยในยุคที่เป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่นักนะครับเราเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบด้วยแต่ว่ายุคนั้นเป็นยุคที่อาเซียนแล้วก็สามประเทศที่ว่าเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างโดดเด่นที่สุดเลยจริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยทางด้านระบบการปกครองจริงๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์หรือว่ามีความสามารถมากกว่ากันอาจารย์อ๋อมีความเห็นไหมครับกำลังจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะมันเราจะไปหวนหาโรแมนติไซส์แบบนั้นแล้วก็คิดว่าอนาคตหรือว่าปัจจุบันมันไปคล้ายแบบนั้นได้อาจจะคิดว่าไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะภาพของความคิดเห็นที่ต่างกันระหว่างเจเนอเรชันทั้งหมดเห็นกลุ่มคนที่ออกมาเดินขบวนประท้วงในเรื่องของ climate change นำโดยเกรตาอย่างเงี้ยค่ะคนรุ่นใหม่ที่เราเห็นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่คือในหลายๆที่ที่เขากำลังปฏิเสธวาทกรรมเดิมๆของอนาคตที่เราต้องการเห็นความเป็นผู้นำที่เขาต้องการมีส่วนร่วมที่จะช่วยสร้างที่จะช่วยปกป้องคืออยากจะ respond นิดนึงในเรื่อง bipartisan นะคะตัวเองมองว่าที่จริงอ่ะอันนี้ขออนุญาตแบบภาพใหญ่นิดนึงนะคะอาจจะออกแนวเมตาจริงๆก็คือโลกนี้ค่ะไม่มีมนุษย์น่ะเขาก็จะ rebalance เขาเองสมมติมนุษย์ 7,000 ล้านคนตายไปเนี่ยเขาจะ rebalance เขาเองเรื่อง climate change เรื่องอะไรทั้งหมดที่เรากำลังมารวมมาตุ้มแล้วก็เป็นห่วงเป็นกังวลทุกวันนี้เวลาพูดถึง planetary well-being อ่ะจริงๆอ่ะก็คือเพื่อ human well-being เท่านั้นเองทีเนี้ยตราบใดที่เรายังไม่เก็ตตรงนี้อ่ะค่ะอรอนคิดว่านี่คือเป็นจุดใหญ่เลยโดยเฉพาะเวลาทำงานที่4ปีที่ผ่านมาอยู่ใน Committee of Experts of Public Administration ของ ECOSOC นะคะคณะมนตรีเศรษฐกิจคณะมนตรีสังคมและเศรษฐกิจของสหประชาชาติทุกคนกำลังผลักดัน SDGs กันหมดอันเนี้ยคิดว่าไม่มีรัฐบาลไหนผู้นำคนไหนที่ปฏิเสธได้นะเราต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของ bipartisan ที่ว่าเพราะถ้าเกิดไม่งั้นก็คือกรุงเทพก็น้ำท่วมไป PM 2.5 ก็นั่นไปคือมันกำลังพูดถึงสุขภาวะอะค่ะของมวลมนุษย์บนโลกนี้ทีเดียวไม่ใช่แค่ของคนไทยอะไรก็เลยมองว่าคือหลักการตรงนี้ถ้าเราชาร์จนะคะเราก็หาจุดร่วมได้ง่ายแล้วเราอาจจะนอกจากเมตตาแล้วอาจจะพูดอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะเหมือนกับกระแทกแรงนิดนึงก็คือโรของแต่ละคนนะคะมันก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะสวมบทบาทสวมหมวกกันใส่สูทประชุมกันไปมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะค่ะซึ่งถ้าเราสตริปดาวน์ทั้งหมดในที่สุดแล้วอะถอดสูทถอดยศถอด whatever ทั้งหมดไปอะในที่สุดทุกคนก็ต้องการสิ่งเดียวกันก็คือgood well-being เฉยๆของการมาอยู่บนโลกนี้ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดเราพูดเป็นแบบนี้ได้นะประเทศไทยนะจะเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะ label it whatever เลยนะแต่ขอให้เป็น label ที่ทุกคนโอเคอะค่ะแล้วคิดว่าประเทศไทยอะเป็นผู้นำได้เนี่ยแหละคือความเป็นประชาธิปไตยที่อรอนพูดถึงไม่ใช่ฉาบฉวยไม่ใช่แค่มีการเลือกตั้งคำถามผมเมื่อสักครู่นี้คงไม่ได้หมายความว่าผมอยากให้วันๆนี้กลับมาอีกนะครับเป็นว่าเป็นคำถามที่ว่าถ้าเป็นผู้นำไม่ว่าจะภายใต้ระบอบไหนก็ตามถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ทางด้านต่างประเทศใช่ไหมครับมันก็ควรจะมีวิธีการทำงานเหมือนที่ท่านอาจารย์ธิตินันท์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นปฏิการก็จริงแต่ว่าเอาคนถูกคนแต่มาใช้งานใช่ไหมครับคือมันอยู่ที่ legitimacy ของ power ค่ะคืออรอนอยู่สิงคโปร์8 ปีเนาะลีกวนอยู่นี่วันที่เขาเสียอรอนก็ยังร้องไห้เลยโดยที่ไม่ได้ผูกพันกับสิงคโปร์ขนาดนั้นประเด็นก็คือ legitimate source of power มากกว่าค่ะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็ใช้เวลากันมาประมาณเกือบ2 ชั่วโมงแล้วนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันในเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะครับ
ครับจริงมันมีคำถามที่มันอยู่นอกประเด็นที่เราคุยกันตอนนี้แต่ว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คือเรื่องเมียนมานะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าอยากจะตอบก็ได้นะครับก็คือว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันในเมียนมามันก็มีรัฐบาลคู่ขนานขึ้นมาใช่ไหมครับ National Unity Government คำถามจากผู้ฟังเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันเราอาเซียนหรือไทยกล้าถึงขนาดจะไปยอมรับรัฐบาล NUG เนี่ยไหมท่านเสียศักดิ์ถ้าท่านอยู่ยังเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศอยู่ทำยังไงคือผมคิดว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็น stakeholders ที่สำคัญนะครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาต้องมีส่วนร่วมแน่นอนแต่ถ้าจะบอกว่าเขามี legitimacy เป็นรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับและอาจการยอมรับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้ปัญหามันแก้ไขง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่แน่นอนเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ต้องการประชาธิปไตยนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องมีเราเองก็ต้องมีการติดต่อกับกลุ่มรัฐบาล NU ไม่ใช่รัฐบาลทางกลุ่ม NUG ด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทำยังไงให้ทุกฝ่ายเนี่ยตระหนักถึงความเป็นจริงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องมีการปรองดองนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยผมก็ยังเชื่อเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะช่วยทั้งโน้มน้าวทั้งการกดดันเนี่ยให้เขาเนี่ยตระหนักถึงความเป็นจริงว่าหนทางไปสู่สันติภาพเสถียรภาพเนี่ยก็คือการปรองดองกันที่จะมีไดอะล็อกระหว่างกันครับแล้วที่เมื่อกี้ที่ทางเข้าใจว่าทางคุณพิธาพูดคือเราต้องอยู่ตรงกลางของยุทธศาสตร์ในเรื่องของเมียนมานะครับประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะอาเซียนครับเท่านั้นนะครับในเรื่องบทบาทของมหาอำนาจที่สำคัญเนี่ยเราควรจะต้องระดมการสนับสนุนจากจีนจากรัสเซียจากญี่ปุ่นประเทศไทยน่าจะอยู่ตรงนี้ได้แล้วน่าจะ position ตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็น front line state เนี่ยเป็นผู้นำของการทูตในเรื่องของเมียนมาทั้งในกรอบอาเซียนแล้วก็ดึงวงกว้างเข้ามาด้วยนะครับคือผมมองว่าเรื่อง NUG ก็สำคัญเราต้องยอมรับนะครับแล้วก็เราก็ต้องเปิดช่องทางการติดต่อแต่ขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ย strategy ทางการทูตเนี่ยผมว่าเราต้อง active แสดงความเป็นผู้นำแล้วก็ประสานกับฝ่ายต่างๆที่สามารถที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาในเมียนมานะครับสมาชิกการต่างประเทศของคุณเกียรติจะแนะนำรัฐบาลเรื่องนี้ยังไงครับ ชัดเจนอย่างนี้นะครับผมขอแตะสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเมื่อกี้พอดีคุณเทพประชัยตั้งคำถามเรื่องปัญหาภายในกับประชาธิปไตยนะฮะผมว่าประเทศไทยต้องมองให้ออกครับว่าประเทศที่มาคุยกับเราเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยอ้างประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือเชื่อในประชาธิปไตยจริงๆนะครับมีจำได้ไหมครับช่วงที่เราปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยทั้งอเมริกาทั้ง EU เดินมาหาไทยแล้วก็บอกไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นผมถามเข้าไปคำเดียวครับว่าในกรณีอียิปต์ทำไมคุณยอมรับหมดเลยเราก็ถอยครับอันนั้นคืออ้างประชาธิปไตยเพื่อ advance agenda เราก็ต้องมองให้ออกว่าเรากำลังเผชิญอะไรผมอยากติงอยู่ประเด็นนี้เท่านั้นเองฝากเป็นข้อคิดไว้เพราะมันมีหลายกรณีที่คนพูดเนี่ยอ้างเพื่อประโยชน์ตัวเองไม่ได้เชื่อจริงๆหรอกครับเพราะตัวเองค่านิยมเปลี่ยนไปเรื่อยตามประโยชน์ที่ต้องการนะครับอันที่สองที่ถามว่าเราควรจะ recognize NUG ไหมอันนี้ผมเรียนท่านเทพประชัยนะนี่คือคำถามที่ดีมากแล้วประเทศไทยยุทธศาสตร์ของเราคืออะไรถ้าเราจะยอมรับต้องนำไปสู่อะไรครับมันเป็นแค่ piece of the puzzle คือการรับไม่รับนะครับเราต้องดูอะไรบ้างณวันนี้จีนเองเป็นคนไปเดินเกมกับ UN เพื่อให้มีปฏิกิริยาต่อรัฐบาลทหารเห็นไหมครับว่าจีนพอจีนเดินเกมอย่างนี้มันมีมีนิ่งมากเลยนะครับจีนเดินเกมอย่างนี้คือจีนเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยรัฐบาลทหารนี่ไปไม่รอดทีนี้ถ้าไปไม่รอดหรือไปแล้วจะมีปัญหาเจอ5 point ของอาเซียนอีก transition อยู่ไปถึงไหนแล้วพออาเซียนบอกเฮ้ยคุณไม่มีความก้าวหน้าถอยเถอะเป็นข้อเสนอไม่ใช่ของไทยด้วยนะครับอันนี้มันชี้ให้เห็นถึงว่าอะไรครับถ้าเรายอมรับ NUG
มันต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นใช่ไหมครับและอันนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนของเมียนมาไหมและดีที่สุดสำหรับประเทศไทยหรือไม่หรือดีที่สุดสำหรับอาเซียนและการเมืองโลกหรือเปล่าเพราะรัฐบาลพม่าเนี่ยล้ำเส้นเกินไปมากตรงนี้ครับนี่คือมันต้อง define strategy ของเราเองแต่ผมคิดว่าถ้าถามเร็วๆตอบเร็วๆวันนี้เราควรจะต้องยอมรับแต่ยอมรับแบบมีเงื่อนไขที่จะนำไปสู่คำตอบที่ยั่งยืนกว่านี้นะครับครับครับงั้นผมขอให้ทุกท่าน1นาทีนะครับสรุปมี parting shot ของแต่ละท่านสัก1นาทีได้ไหมครับเริ่มด้วยพิธาไปครับเชิญครับแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับการเมืองการต่างประเทศของประเทศไทยก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยการเอากระดูกสันหลังกลับเข้ามาอยู่ในการต่างประเทศให้ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมเรื่องเกี่ยวกับความผลประโยชน์ที่เราจะได้รับแล้วก็ต่างประเทศจะได้รับของเราเนี่ยมันคืออะไรเมื่อเราตั้งตุ๊กตาตรงนี้ถูกได้เนี่ยเราจะมี narrative ที่ถูกพอเรามี narrative ที่ถูกปุ๊บเราก็จะมี presence อยู่ใน global arena อีกครั้งหนึ่งแต่ในการที่เรา missing in action มาตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำใหการต่างประเทศของเราเนี่ยมันหลุดบาลานซ์ไปเยอะไปสมควรนะเราสูญเสียหุ้นส่วนสำคัญอย่างสหรัฐแล้วเราก็มี relationship ที่มันไม่เท่าเทียมกันกับประเทศที่เราใกล้ชิดด้วยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็คือประเทศจีนแต่การที่ทำยังไงให้เรามี equal footing อยู่กับประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับเราแล้วก็สามารถที่จะ pivot back to America and Europe once again ได้เหมือนอย่างตอนที่โอบามาเข้ารับตำแหน่งเขาก็ pivot to Asiaค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ต้องการที่จะมี strategic balance ใหม่ประเทศไทยก็คิดว่าน่าจะต้องมี strategic balance ตรงนี้ใหม่อันที่สองเลยก็คงจะต้องยกระดับของประเทศไทยให้อยู่ในหลักสากลที่ทั่วประเทศยอมรับได้ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับอันสุดท้ายเลยก็คงจะเป็นเรื่องการที่ engage ด้วย point ที่มันสามารถที่จะ re-engage ได้แล้วก็ตรงกับความต้องการแล้วก็ตรงกับ pain point ของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็น blue diplomacy green diplomacy แล้วก็ white diplomacy ครั้งหนึ่งใช้เวที3เวทีที่เรากำลังจะกลายเป็น championship อย่าง BIMSTEC อย่าง APEC แล้วก็อย่างอาเซียนให้เป็นประโยชน์ในการที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับอาจารย์ดารอนครับก็อยากจะฝากทุกคนและรัฐบาลนะคะให้ช่วยกันคิดถึงการข้ามพ้นการยึดติดผลประโยชน์ของชาติหรือ sense of nationalism เพราะว่ายังย้ำจุดเดิมว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ว identity ของคนเราเปลี่ยนไปแล้วผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วมันคือผลประโยชน์ของคนทั้งโลกร่วมกันถ้าคนทั้งโลกได้ผลประโยชน์ planet well-being ได้ประโยชน์คนไทยก็จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการนิยามตรงนี้สำคัญมากเพราะไม่งั้นเราจะตีกรอบ interest หรือผลประโยชน์เนี่ยแคบตลอดเวลาและทำให้คนไทยสื่อไปเห็นเหมือนกับว่าเราไม่ออเทนติกเราไม่จริงใจกับคนที่ทำงานร่วมกับเราอันนี้ออนพูดจากฝั่งของliberal พอสมควรที่เรากำลังขับเคลื่อน global citizenship ความเป็นพลเมืองโลกอะไรต่างๆเหล่านี้คือว่าถ้าการพูดอย่างนี้ค่ะถ้ามันไม่ลงล็อกกันในจิ๊กซอให้มันดีแล้วเป็นคอเป็นแกนหลักอย่างที่คุณพิธาพูดเนี่ยมันสับสนไปหมดมันจะงงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะขอ alignmentของวาทกรรมให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วเรามุ่งที่จะเกิดประโยชน์ให้กับสาธารณะจริงๆอะค่ะให้กับโลกครับอาจารย์ทิตินันท์ครับครับผมก็ขอเสริมนิดเดียวว่าคือเราไม่มีเรื่องจะเล่าให้ใครฟังนะครับตอนนี้คือว่าภาษาใช้คำว่า narrative ก็คือว่าไทยเนี่ยแต่ก่อนมีความโดดเด่นมีความน่าดึงดูดมีความเนื้อหอมพอสมควรนะครับในหลายๆเรื่องแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าตกกระป๋องไปเพราะว่าความขัดแย้งภายในที่ผ่านมาเราก็ไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังมีแต่ว่าจะอยู่เป็นวันๆอย่างนี้นะครับดังนั้นในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยผมขอแยกกันก็คือว่าในระยะยาวนั้นเราต้องพยายามแก้แล้วก็หาวิธีที่จะเชื่อมต่อปรองดองรอมชอมจุดอ่อนภายในให้ได้นะครับนั่นคือระยะยาวว่าจุดอ่อนอันนี้ก็คือความตึงเครียดความขัดแย้งกันเผชิญหน้าที่เราเห็นมาเกือบจะสองทศวรรษแล้วนะครับว่าทำไงให้เราผ่านจุดนี้ไปได้ให้มันไปถึงจุดสถานภาพใหม่ที่มันลงตัวเข้าที่และเป็นที่ยอมรับของซึ่งกันและกันในหมู่มากนะครับในระยะสั้นนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนนี้เราโช
ชกใต้พิกัดนะครับจะใช้คำว่าพิกัดก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดพอตัวก็คือว่ามีองค์ประกอบที่คนอื่นจะปรารถนาด้วยซ้ำนะครับจุดภูมิศาสตร์ทำเลที่อยู่ใน mainland southeast asia ในประเทศเหล่านี้แล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยเรียกว่าไทยเนี่ยในแผนที่แล้วการแผนที่ออกมาเนี่ยไม่ว่ายุทธศาสตร์ของชาติไหนมหาอำนาจไหนเนี่ยถ้าไม่มีไทยรวมอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็เดินหน้าไม่ได้นะครับไทยมีความสำคัญในเชิงแผนที่ในเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงของภูมิศาสตร์มากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไทยก็มีน้ำหนักไม่เบานะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยชกอยู่ใต้พิกัดใต้น้ำหนักอยู่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทุนแล้วก็ทรัพย์สินทางการเมืองทางการต่างประเทศที่มีค่ามากที่สุดของไทยก็คือความสัมพันธ์กับมหาอำนาจทั้งหลายในอดีตกาลแล้วมันต้องหาความสมดุลดุลยภาพของหมู่มหาอำนาจเหล่านี้ในลักษณะที่มันขยับไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ตายตัวนะฮะมันมีพลวัตต่างๆเพราะนั้นตอนนี้เราเห็นว่าอเมริกาเข้ามาแรงยุโรปมาแรงนะครับแล้วจีนก็ไม่ถอยนะครับเราก็ต้องพยายามขยับไปนะครับในหมู่นี้นะฮะให้มันมีดุลยภาพทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเพื่อจะหาวิธีที่จะสร้างแรงต่อรองอำนาจต่อรองให้เราพยายามชกเหนือพิกัดถ้าเกิดชกเหนือพิกัดในมุมมองของผมเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ชาติไทยเนี่ยน่าจะเป็นการความพยายามยุทธศาสตร์ที่หาบทบาทให้กับการเป็นมหาอำนาจระดับกลางๆครับมหาอำนาจระดับกลางๆเช่นอินโดนีเซียเขาเป็นอยู่หรือว่าเกาหลีใต้เป็นอยู่แต่มหาอำนาจระดับกลางไม่ใช่แบบออสเตรเลียที่มารุกหรือว่าค่อนข้างจะมาแกร่งกลางเนี่ยนะครับแต่เราจะเป็นมหาอำนาจระดับกลางๆที่สร้างความรอมชอมระหว่างประเทศนะครับมีจุดยืนของเราเองมีค่านิยมที่ไปทางสิทธิมนุษยชนเสรีภาพทางความคิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้คำว่าประชาธิปไตยก็ได้แต่ว่าใช้คำว่าให้ประชาชนให้คนเราเองเนี่ยมีอำนาจมีพลังในการกำหนดชะตาชีวิตของเราเองนะครับไม่ใช่มาจากที่อื่นมาจากข้างบนมาจากที่ไหนก็ตามต้องมาจากเราพวกเราเองนะครับทีนี้ถ้าเราทำงั้นได้นะครับเจฟชัยสุดท้ายสุดก็เป็นความปรารถนาของผมอยากให้ไทยชกเกินพิกัดนะครับเป็นมหาอำนาจระดับกลางที่มีส่วนร่วมแล้วก็มีบทบาทแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมโลกครับครับเชิญท่านทูตเสียศักดิ์ครับครับขอบคุณครับคือเราเริ่มต้นด้วยว่าประเทศไทยหายออกจากจอเรดาร์นะครับแต่ในฐานะนักการทูตผมก็เป็นคนที่ออพติมิสติกนะครับว่าประเทศไทยยังมีบทบาทสำคัญนะครับเรามีความได้เปรียบอะไรหลายอย่างมีศักยภาพในอดีตมีประสบการณ์เนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องหลุดพ้นจาก mindset ปัจจุบันที่เราจำกัดตัวเราเองหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องมาดูเหมือนกันในเรื่องของจุดยืนเนี่ยว่าจุดถ้ามันไม่ใช่คือมันจะมีถ้ามันไม่ได้กระทบต่อเราเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมีจุดยืนนั้นไม่ใช่เป็น mindset ที่ถูกต้องแล้วนะครับเรื่องค่านิยมอะไรต่างเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อสถานะของไทยนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะมี conversation การพูดคุยในเรื่องการต่างประเทศที่เปิดกว้างนะครับไม่ใช่เฉพาะส่วนต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับเพราะตรงนี้ก็คือพลังภายในประเทศเนี่ยที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับก็สรุปแล้วผมก็ถือว่าถึงแม้เราอาจจะหายจากจอเรดาร์นะครับแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่ายังเราประเทศไทยนะครับถ้าเรามองสถานการณ์อย่างเป็นจริงนะครับแล้วเราก็ position ตัวเราเองให้ถูกต้องนะครับแล้วก็พยายามมีการพูดคุยภายในให้มากกว่านี้นะครับประเทศไทยน่าจะกลับมาสู่จอเรดาร์อีกครั้งหนึ่งได้คุณครับแต่ปิดเกียรติปิดท้ายเลยครับครับก็ขอบคุณที่ให้ปิดท้ายนะฮะจะเอาสั้นๆชัดๆที่สุดผมว่า1ประเทศไทยต้องเป็นผู้เล่นหลักและเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักก็คือต้องเป็น key player แล้วเป็น significant stakeholders ในเวทีโลกอันที่2เนี่ยสรุปง่ายๆเลยนะครับการต่างประเทศของไทยเนี่ยต้องทันโลกทันเกณฑ์ทันสมัยโดยประชาชนเพื่อประชาชนถ้าพูดเช่นนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างที่ทุกคนได้พูดมาก่อนหน้านี้ครับครับครับขอบคุณมากเลยครับการพูดคุยวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ของเวบินาร์นะครับภายใต้หัวข้อเพิ่มพลังประเทศไทยในเวทีโลกนะครับซึ่งร่วมจัดโดยมูลนิธิสุรินทร์พิศวรรณนะครับสถาบันนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไทย PBS นะครับแล้วก็ร่วมกับ Asia News Network นะครับ